ำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งเข้าใจว่านะคะตอนนี้เรื่องของประเด็นของผู้สูงอายุหลายพื้นที่นะคะให้ความสำคัญนะคะในเรียนก็เช่นกันเรียนก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุมาตลอดระยะเวลาสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราจะพบเจอเสมอก็คือว่าเราไม่ค่อยเห็นงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุมุสลิมนะคะอันนี้ก็เลยมาเป็นแนวคิดฐานคิดว่าเราน่าจะมีทำในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุมุสลิมนะคะเป็นการเฉพาะสักเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่ภาพรวมของประเทศนะคะอย่างนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ปาไป 13% นะคะที่จำเป็นจำนวนผู้สูงอายุนะคะเป็นที่ทราบกันทั่วไปนะคะว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยคือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วก็จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งมันเป็นภาระมันอาจจะเป็นมองเพียงภาระแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหน่วยงานรัฐทุกระดับนะคะเช่นกันในระดับท้องถิ่นเหมือนกันนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องมาดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหมือนที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะคะงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำภาพผู้สูงอายุโดยรวมหรือไม่ก็เป็นในสังคมพหุซึ่งเก็บข้อมูลทั้งพุทธและอิสลามนะคะแต่ถ้าเป็นมุสลิมล้วนหรืออิสลามล้วนแทบจะไม่ค่อยมีนะคะในขณะเดียวกันของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีพื้นที่หนึ่งนะคะที่เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมีผู้สูงอายุโทษค่ะมีประชากรที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามถึง 97% นะคะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชากรเนี่ยของเขา 12,000 กว่าคนใน 12,000 กว่าคนเป็นผู้สูงอายุสัก 1,500 คนและใน 1,500 คนนี้เป็นผู้สูงอายุที่นับถือมุสลิมอยู่ 1,192 คนนะคะฉะนั้นด้วยความเป็นวิถีของมุสลิมกับคนที่เป็นวิถีพุทธหรือการให้การดูแลหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะเลยมีความมุ่งศึกษาในเรื่องของว่าแล้วจริงๆแล้วผู้สูงอายุมุสลิมในพื้นที่อบต.นาเคียนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขามีความต้องการอะไรถ้าเมื่อไปเทียบกับมาตรฐานการสงเคราะห์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและก็ใกล้ชิดนะคะกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะฉะนั้นในประเด็นของการศึกษาก็คือ1ศึกษาสภาพทั่วไปแล้วก็ปัญหาของผู้สูงอายุมุสลิมในอบต.นาเคียน2คือศึกษาความต้องการที่ไปเทียบกับมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะว่าผู้สูงอายุมุสลิมในอบต.นาเคียนเขามีความต้องการประเด็นอะไรนะคะประเด็นที่3ก็คือเพื่อหาแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมุสลิมในอบต.นาเคียนความหมายนะคะทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นที่1ก็คือผู้สูงอายุบ้านเรายังใช้เกณฑ์คือ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546ในงานวิจัยนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสัญชาติไทยแต่นับถือศาสนาอิสลามนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจากการมีการสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลายๆนักวิชาการนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยก็ทำในเรื่องของการจัดการสวัสดิการสังคมในฐานะผู้สูงอายุในประเทศไทยเราพบว่ารูปแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยที่เขาจัดให้สำหรับผู้สูงอายุก็จะมีอยู่4หมวดใหญ่ๆคือเรื่องของการประกันสังคมการช่วยเหลือสาธารณะการบริการสังคมการช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชนแต่ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลกำกับการดำเนินงานของอบต.ในประเทศทั้งหมดเนี่ยก็จะกำหนดมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุไว้ทั้งหมด6ด้านนะคะซึ่ง6ด้านนี้ก็แมทกับสวัสดิการสังคมนะคะเช่นด้านที่1คือด้านสุขภาพและการบริการการรักษาพยาบาลมาตรฐานด้านรายได้มาตรฐานด้านที่พักอาศัยมาตรฐานด้านนันทนาการมาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัวผู้ดูแลและการคุ้มครองมาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุนนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยมีค่อนข้างมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตในลักษณะภาพรวมแต่แทบจะไม่มีเลยค่ะที่จะมาศึกษาประเด็นที่เป็นมาตรฐานการสงเคราะห์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ
วิธีการศึกษาของเองก็คือใช้ประชากรจาก192คนที่เป็นผู้สูงอายุในอบต.นาเคียนนะคะคำนวณโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่เราก็ได้299คนนะคะเครื่องมือเราก็คือเป็นแบบสอบถามเหมือนเป็น3ตอนตอนที่1คือข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุมุสลิมนะคะความต้องการของผู้สูงอายุมุสลิมที่ใช้กรอบของมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้วก็ปัญหาความต้องการปัญหาของผู้สูงอายุในอาเคียนนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็ใช้เชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามรวมทั้งการหาค่าเชื่อมั่นแล้วก็นำแบบสอบถามที่ผ่านแล้วไปทดสอบนะคะไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุมุสลิมในอำเภอท่าศาลาซึ่งอยู่เป็นพื้นที่ติดกันนะคะเป็นพื้นที่ติดกับอำเภอเมืองนะคะก็จะมีน่าจะเป็นอำเภอที่2ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมุสลิมนะคะรองจากตำบลนาเคียนนะคะจากข้อมูล299คนเราพบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ61นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่สังคมไทยก็คือจำนวนผู้สูงอายุโทษค่ะจำนวนประชากรที่เป็นเพศหญิงมีมากกว่าอยู่แล้วนะคะอายุระหว่าง46โทษค่ะอายุ60ถึง69ปีร้อยละ 46.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาอันเนี้ยถ้างานวิจัยอื่นๆถ้าในบริบทของพุทธระดับการศึกษาก็จะเปลี่ยนนะคะมีรายได้อยู่ระหว่าง601บาทจนถึง 5,000 บาทนะคะรายได้ส่วนใหญ่มาจากเบี้ยยังชีพของภาครัฐนะคะส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพทำอาชีพแม่บ้านนะคะพอในเรื่องของตัวมาตรฐานความต้องการของผู้สูงอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์เมื่อกี้ที่เรามองว่ามี6ด้านที่ทางกรมกำหนดมานะคะมี6ด้านดังนั้นด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือด้านรายได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ผู้สูงอายุต้องการรายได้นะคะต้องการรายได้ต้องการมีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองนะคะมาตรฐานด้านสุขภาพเนี่ย 4.1 นะคะด้านรายได้ 4.45 มากสุดนะคะส่วนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดก็คือมาตรฐานด้านที่พักอาศัยนะคะดูทีละด้านนะคะถ้าได้มาตรฐานสุขภาพและการรักษาพยาบาลด้านที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดคือการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุซึ่งในส่วนใหญ่ในพื้นที่ของแต่ละตำบลน่าจะมีรพสตแล้วก็พี่อสมนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวมาตรฐานตัวนี้ค่ะเป็นตัวกำหนดมาจากกรมส่งเสริมนะคะฉะนั้นเขาต้องการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีบริการตรวจสุขภาพที่บ้านซึ่งตอนนี้อาจจะมีทำแล้วบ้างแต่เป็นหน้าที่ของอสมเป็นส่วนใหญ่นะคะการให้ความรู้แนะนำการดูแลที่ถูกวิธีก็จะเป็นลำดับที่3ของมาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลด้านรายได้นะคะต้องการคือรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีที่พึ่งพิงนะคะพร้อมๆกับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับการค่าช่วยค่าครองชีพประจำวันนะคะส่วนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะมาตรฐานข้อที่3นะคะเรื่องของด้านสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุนสิ่งที่ผู้สูงอายุมุสลิมในตำบลนาเคียนต้องการก็คือการจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งไม่ใช่อสม.นะคะอาจจะมีต้องการอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูแลและมีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและต้องเป็นคนที่เป็นมุสลิมด้วยเพราะละเอียดเพราะด้วยความวิถีชีวิตและความเชื่อวัฒนธรรมของผู้สูงอายุมุสลิมหรือคนมุสลิมก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะต้องการบริการเยี่ยมบ้านแล้วก็ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะส่วนมาตรฐานที่4คือด้านความมั่นคงทางครอบครัวนะคะดูการดูแลและการคุ้มครองประเด็นที่ต้องการมากที่สุดก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะประเด็นที่2คือส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุนะคะอยู่อย่างไรคนในบ้านหลายๆวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะเห็นผู้สูงอายุก็จะอยู่ต่างหากส่วนบุตรหลานเหลนนะคะอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็จะอยู่กับผู้สูงอายุค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะให้มีการจัดการจัดศพตามประเพณีซึ่งของมุสลิมก็จะแตกต่างกับคนพุทธอยู่แล้วซึ่งของเขาจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะมาตรฐานข้อที่5คือด้านนันทนาการผู้สูงอายุมุสลิมในอบต.นาซาไอ้ตัวอบต.นาเคียนต้องการว่าให้มีศูนย์บริการสุขภาพมีศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว
เป็นสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาพักผ่อนหย่อนใจทำงานอดิเรกถ้าเราเห็นอยากของพุทธโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่หันมา1คือชมรมผู้สูงอายุ2คือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ในมุสลิมเองสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่เกิดนะคะแทบจะไม่เกิดเลยนะคะ2คือการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ3คือสโมสรผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุสิ่งที่เขาต้องการนะคะมาตรฐานข้อที่6คือด้านที่พักอาศัยนะคะอันนี้เรื่องของที่พักอาศัยน่าจะมีแต่สิ่งที่ต้องการคือการจัดที่พักคำว่าการจัดที่พักก็คือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุกับคนวัยหนุ่มสาวหรือรุ่นลูกอาจจะใช้วิธีการอยู่ในบ้านวิธีการการอยู่สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะคะที่แตกต่างกันการจัดให้กับผู้สูงอายุควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นบริการครอบครัวอุปการะหรือเป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและไร้ที่พึ่งอันนี้เราก็จะเห็นในสังคมไทยมากขึ้นว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากขึ้นนะคะลูกหลานออกไปทำงานบางคนอาจจะอยู่กับคู่สมรสแต่บางคนอาจจะอยู่คนเดียวนะคะข้อที่3คือสถานพยาบาลเป็นบริการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการนะคะรักษาพยาบาลเป็นประจำหรือต่อเนื่องอันนี้เป็นความต้องการข้อที่3ในด้านมาตรฐานด้านที่พักอาศัยนะคะคราวนี้พอในส่วนของปัญหาที่เราไปพบของผู้สูงอายุมุสลิมซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่มันจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะเช่นผู้สูงอายุเขาต้องการในเรื่องของการมีคือเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะสังคมไทยยึดถือว่าพอผู้สูงอายุอายุ60ปีแล้วพักผ่อนอยู่บ้านลูกเลี้ยงแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่กลายเป็นไม่มีอาชีพแต่นั่นคือความทุกข์ของผู้สูงอายุสำหรับคนที่ไม่ใช่ข้าราชการบำนาญนะคะการรวมกลุ่มนะคะที่ไม่ยั่งยืนถามว่ามีไหมชมรมผู้สูงอายุมุสลิมมีค่ะแต่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมยิ่งโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมแทบจะไม่มีเลยนะคะกิจกรรมบางอย่างนะคะกิจกรรมบางอย่างกับหลักศาสนาหมายความว่าบางอย่างสิ่งที่เราทำให้กับคนพุทธเราทำกับมุสลิมไม่ได้เราเปิดโรงเรียนแบบวิถีพุทธไปใช้กับโรงเรียนมุสลิมไม่ได้นะคะการไม่ยอมรับกับการต่างศาสนาอย่าลืมว่าทุกพื้นที่จะมีในเรื่องของพหุเสมอแต่เพียงแต่ว่าศาสนาใดมากกว่ากันเท่านั้นเองนาเคียนก็เช่นกันค่ะเขาก็มี2ศาสนาถึงแม้ว่าเขาจะมีทั้งพุทธและมุสลิมในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงในขณะเดียวกันการยอมรับซึ่งกันและกันการรวมกลุ่มซึ่งกันและกันระหว่าง2ศาสนาก็มีปัญหาเพราะวิถีไม่เหมือนกันนะคะแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมุสลิมอันนี้คือหน้าที่ของท้องถิ่นรวมทั้งท้องถิ่นต้องไปแสวงหาเครือข่ายนะคะตอนนี้เราคงทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องแสวงหาเครือข่ายในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ1คือการสำรวจความต้องการที่ผ่านมาเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ท้องถิ่นจะทำตามอำนาจหน้าที่และการได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาแต่จะมีสักกี่ท้องถิ่นที่ทำการสำรวจความต้องการอย่างแท้จริงของประชากรในแต่ละกลุ่มวัยของท้องถิ่นเองอันนี้คือจำเป็นนะคะเพื่อจะได้จัดบริการได้ถูกต้องตามความต้องการเพราะบางอย่างจัดให้ตามความต้องการของหน่วยงานแต่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงประเด็นที่2คือการประสานความร่วมมือตัวนักวิจัยเชื่อว่าทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ใดในประเทศไทยก็ตามมีหน่วยงานอื่นๆมากกว่าองค์กรของเองแน่นอนฉะนั้นการประสานความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในนาเคียนนะคะอบต.นาเคียนเป็นอบต.ที่อยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็มีหน่วยงานระดับจังหวัดระดับอำเภอรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใกล้ไม่เกิน7กิโลและไม่เกิน30กิโลเมตรคือราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกเยอะในพื้นที่นะคะฉะนั้นต้องแสวงหาความร่วมมือประเด็นต่อมาก็คือการสร้างอาชีพบนอัตลักษณ์ของมุสลิมอะไรที่เป็นอาชีพของมุสลิมอันนี้ตัวท้องถิ่นก็ต้องไปหามาโดยส่วนใหญ่เวลาจะฝึกอาชีพเพื่อก่อเกิดรายได้เราก็ไปต่อของสำนักงานกรมจัดหาพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเวทไลที่เขามีการมีความถนัดทางด้านการสอนอาชีพแต่ส่วนใหญ่มันคือการสร้างอาชีพ
ที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของเขานะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นคือเมื่อมีอาชีพแล้วทำให้เขาเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างตลาดให้เขาต่อฉะนั้นเรียนเสร็จก็จบกันมันไม่มีตลาดต่อให้เขาทำเป็นก็ไม่รู้จะขายตรงไหนนะคะประเด็นที่สุดท้ายสิ่งหนึ่งเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลนะคะอาจจะประกาศอาจจะไม่ได้ชัดเจนในตัวเลขอักษรแต่เป็นความประสงค์ความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้เห็นทุกตำบลมีโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุถ้าเราดูจากกรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็จะเป็นการกำหนดที่เป็นภาพแกนกลางในขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมก็ต้องมีความเป็นเฉพาะนะคะเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุมุสลิมเพราะภายใต้โรงเรียนมันก็จะมีหลักสูตรมีกิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามด้วยนะคะนะคะก็ของดิฉันก็มีประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้รับฟังแล้วก็ขอรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนางานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับก็ชื่นชมนะที่อาจารย์ทำก็โอเคครับก็เป็นเรื่องแปลกดีสำหรับผมเนาะเพราะผมเองก็เคยทำวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่เป็นผู้สูงอายุชาวพุทธเพราะว่าแถวนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างว่าก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนะครับแต่นี้อาจารย์อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์สุดารัตน์อยู่ในที่นาเคียนเลยใช่ไหมฮะหนูอยู่นาซายค่ะแต่ว่าอยู่พื้นที่อนาเขตติดกันอ๋อค่ะอย่างเช่นเขามาซื้อกลางเขาก็มาตั้งในบนนาซายโอเคครับครับทีนี้ผมอยากถามอาจารย์สุดารัตน์ว่างานวิจัยครั้งนี้ของอาจารย์เนี่ยเป็นวิจัยเชิงอะไรครับเนี่ยเป็นเชิงคุณภาพเชิงปริมาณค่ะเป็นปริมาณค่ะอาจารย์ปริมาณเพราะผมดูในวิธีวิจัยของอาจารย์กับผลในบทคัดย่อเนาะอาจารย์ดูจะพูดเฉพาะการแจกแบบสอบถามนะครับอาจารย์สุดารัตน์ค่ะค่ะแต่ว่าพอไปดูในเนื้อหาที่อาจารย์เขียนอธิบายตรงวิธีวิจัยเลยอาจารย์บอกว่ามีสัมภาษณ์และก็มีโฟกัสกรุ๊ปด้วยใช่ไหมฮะด้วยหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่อ่านบทความของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่ามีสัมภาษณ์และก็มีโฟกัสกรุ๊ปมีคือสนทนากลุ่มด้วยอย่างนั้นด้วยไหมฮะไม่มีนะคะอาจารย์แล้วฮะค่ะตอนนี้เอกสารตัวบทคัดย่อก็ไม่มีนะคะอาจารย์เอกสารเล่มก็ไม่มีนะคะอาจารย์นะฮะไม่รู้สิเดี๋ยวนะผมดูในของวิธีวิจัยของท่านอาจารย์นะค่ะค่ะมีทาโร่ยามาเน่เนาะใช่ค่ะพออาจารย์พูดถึงผลที่ได้จากการศึกษาเนี่ยมันมีอาจารย์แพมมาอยู่ว่ามาจากการสัมภาษณ์หรืออะไรเช่นปัญหาอ๋อค่ะปัญหาหนูก็คือจะให้เขาเขียนในแบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิดนะคะอาจารย์เช่นข้อ4ของอาจารย์ในผลข้อ4อาจารย์บอกว่าจากการสนทนากลุ่มโฟกัสกรุ๊ปพบว่าอะไรพวกนี้แสดงว่ามีพวกนี้ด้วยใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ข้อ4ของอาจารย์นะฮะผลวิจัยข้อ4ของอาจารย์นะฮะที่อาจารย์วิจัยข้อ4ผลการศึกษานะครับอ๋อค่ะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ที่อาจารย์พูดนะครับค่ะใช่ๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เขียนในวิธีการศึกษาอ๋อฮะค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นของผมก็คือว่าเวลามันมีพวกนี้ด้วยเราก็น่าจะระบุไว้ด้วยว่าที่เราต้องสัมภาษณ์แล้วเราต้องโฟกัสกรุ๊ปก็เพื่อว่าให้มันชัดเจนในบางประเด็นซึ่งแบบสอบถามมันอาจจะให้ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าโดยเฉพาะไอ้แนวทางหรือว่าวิธีแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆมันอาจจะต้องคุยกันเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งในความเห็นของผมก็คือว่าอาจารย์พูดถึงมาตรฐานผู้สูงอายุซึ่งเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบราชการนะครับว่าต้องมีเรื่องรายได้เรื่องอะไรแต่ว่าในการทบทวนวิจัยทบทวนวรรณกรรมของอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มมุสลิมใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าอาจารย์แตะตรงนิดหนึ่งว่าแล้วผู้สูงอายุมุสลิมมาตรฐานชีวิตเขาต้องการยังไงเพราะผมรู้สึกว่าชาวมุสลิมนี่เขาจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของเขาสูงมากนะฮะถ้าอาจารย์สุดารัตน์สามารถบอกได้ว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการร่ำรวยเพราะว่าเขาคิดว่าโลกนี้เป็นที่พักชั่วคราวของเขาอ่ะเพราะโลกจริงๆของเขาคือโลกหน้ามากกว่าต้องเน้นในเรื่องจิตใจเรื่องศาสนาเรื่องอะไรนี่คือมาตรฐานเท่าที่ผมเรียนอิสลามนะครับเท่าที่ผมรู้
ขาก็ย่อมมีมาตรฐานที่ต่างไปทีนี้พอเราเอามาตรฐานของราชการไปวางอย่างเงี้ยมันก็อยากจะได้ว่ายากจนมากอะไรประมาณนี้รายได้มากเช่นบางคนมีแค่600กว่าบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยเขาก็โอเคแล้วแต่เราก็บอกว่าคุณมีเงินน้อยนะคุณจนนะคุณแย่นะชีวิตคุณไม่ได้มาตรฐานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะอยู่กับคนละอยู่กับพระเจ้าอยู่กับอะไรอาจจะประสงค์อย่างนั้นด้วยทีนี้การทบทวนในมิติของมาตรฐานชีวิตแบบศาสนาของเขาด้วยมาเทียบด้วยก็จะอาจารย์สุดารัตน์ก็น่าจะทำได้ค่ะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ค่ะแต่ทีนี้ก็โอเคครับขอชื่นชมครับครับผมสำหรับผมมีแค่นี้ครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุดารัตน์ค่ะก็จริงๆค่ะงานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างน่าสนใจในสิ่งที่อาจารย์บอกว่ามิติเราไม่ได้มองผู้สูงอายุเป็นเชิงแค่เป็นเอกลักษณ์เดียวแต่เรามองถึงอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างในนั้นนะคะจริงๆแล้วเมื่อประมาณปีถึง2ปีก่อนเนี่ยตัวเองมีโอกาสได้ทำงานกับสสส.ค่ะซึ่งจำชื่อโครงการเต็มๆไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือพยายามที่จะบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างผู้สูงอายุที่เราไม่สามารถที่จะว่ามองความต้องการของผู้สูงอายุเป็นความต้องการเดียวหรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็มีความแตกต่างในเชิงนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นหรือผู้หญิงผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงและเป็นมุสลิมซึ่งก็จะแตกต่างจากผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายมุสลิมซึ่งงานอาจารย์กำลังจะพยายามพาเราไปถึงตรงนั้นคือพยายามที่มันเลยทำให้ตัวเองค่ะนึกถึงทฤษฎีหนึ่งที่กำลังมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะในทฤษฎีเรื่องของการสร้างนโยบายสาธารณะที่เราเรียกว่าเป็น exclusive society ก็คือเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะซึ่งมันถ้าเราพูดถึงกระบวนการทำนโยบายแล้วก็เราสามารถรวบรวมความต้องการของคนหมายถึงว่าที่มีความหลากหลายในเชิงอัตลักษณ์แตกต่างกันไปเนี่ยมันจะทำให้นโยบายสาธารณะที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดูแลสวัสดิการบางอย่างบางส่วนของผู้สูงอายุซึ่งพอเห็นผลวิจัยของอาจารย์ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะคะรู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมตัวกับการเข้าสู่สังคมวัยที่โหถ้าเราเป็นผู้สูงอายุในเมืองไทยเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเราเป็นผู้สูงอายุในเมืองไทยที่เป็นมุสลิมด้วยอะเราต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนเพราะว่านอกจากจะปัญหาเรื่องของรายได้เรื่องของสุขภาพสวัสดิการแล้วก็ที่เรากำลังมองว่าสวัสดิการของคนไทยอะจริงๆแล้วอะมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรื่องสวัสดิการถ้าเราไม่เจ็บเราไม่ป่วยใช่เราไม่แก่เราจะไม่คิดถึงมันแล้วเราก็จะแบบไม่พยายามที่จะรู้ว่าตอนนี้หลายคนทำงานได้หลายคนมีเงินเดือนก็เลยไม่คิดถึงสวัสดิการจริงๆสวัสดิการเมืองไทยเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ใช่ใช่ใช่มีเยอะค่ะเป็นสิ่งที่เราสร้างได้มันจะมาทดแทนคำว่าสังคมสงเคราะห์ค่ะการบริจาคใดๆเพราะว่าจริงๆสวัสดิการคุณค่าของมันก็คือเขาจะมีคอนเซปต์ใช่ไหมคะอาจารย์สวัสดิการคือการให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ประโยงได้พูดถึงระเบียบวิธีวิจัยของอาจารย์ไปแล้วแล้วก็สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าถ้างานของอาจารย์เนี่ยสามารถเข้าถึงในเรื่องของการพูดถึงนโยบายสาธารณะในเชิงที่เรากำลังคิดกันก็คือ exclusive policy design ก็คือการดีไซน์นโยบายที่แบบมันสามารถเติมเต็มให้ทุกภาคส่วนได้แล้วมันสามารถเข้าสู่แผนท้องถิ่นได้ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะตอนนั้นสสส.ก็ใช้เรียกกลุ่มประชากรว่าประชากรกลุ่มเฉพาะใช่ค่ะมันก็จะทำให้งานที่อาจารย์ตั้งใจทำอะค่ะก็จะสามารถเข้าไปสู่ในเชิงนโยบายสาธารณะได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่ะก็ขอชื่นชมงานอาจารย์ด้วยค่ะ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 ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ประยงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดารารัตน์มากนะคะสำหรับคำแนะนำก็จะนำไปพัฒนางานแล้วก็จะได้เกิดไอเดียในการทำงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่วาแก้วเสริมนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็วันนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยนะครับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับจริงๆแล้วโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปพัฒนาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับความเป็นมาและความสำคัญนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐเนี่ย 4.0 เนี่ยทางด้านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับทางผู้วิจัยเนี่ยก็ได้เห็นชุมชนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ทางชุมชนมีศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ยังไม่สามารถที่จะเอาออกมาเพื่อที่จะแปลงเป็นโปรดักต์หรือว่าเป็นสินค้าขายนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็เลยนำสร้างแนวความคิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มผู้เล็งเห็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยที่เขาสามารถเนี่ยปรับโครงสร้างแล้วก็ประยุกต์ความหลากหลายของโครงสร้างของตัวเองเนี่ยได้นะครับก็เลยอาจจะเน้นในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กลุ่มนี้เขาจะนำสามารถนำภูมิปัญญาหรือว่าอัตลักษณ์ของชุมชนเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลายๆอย่างทั้งทางด้านทรัพยากรแล้วก็แนวความคิดด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเนี่ยนะครับแล้วก็บริการด้วยนะครับผู้วิจัยเนี่ยก็มีการดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจัดทำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมแล้วก็แปลงเป็นแบรนด์สินค้าแล้วก็เป็นสินค้านะครับเพื่อที่จะปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยให้พัฒนาขึ้นนะครับในรูปของดิจิตอลก็ดีนะครับในการขายออนไลน์หรือว่าการขายหน้าร้านหรือว่าขายฝากอย่างเงี้ยนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อสร้างข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งสินทรัพย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบริเวณนั้นๆนะครับจุดเด่นและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางภาคอุตสาหกรรมและก็บริการสำหรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และก็แผนงานนโยบายเพื่อที่จะทำเป็นงานวิจัยขั้นต่อไปนะครับขอบเขตของโครงการวิจัยนะครับ1เนี่ยก็คือศึกษารวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรมและก็สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลทั้งทุติยภูมิแล้วก็การจัดกลุ่มประชุมย่อยของชุมชนจังหวัดนะครับ2นะครับสำรวจข้อมูลทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ด้วยการเก็บรวบรวมทางภาคสนามแล้วก็เก็บรวบรวมปฐมภูมิที่ต้องสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามจากผู้มีความรู้นะครับหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับมีการจัดสัมมนาเวิร์กช็อปเป็นต้นนะครับพื้นที่ก็คือเน้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอบเขตทางด้านพื้นที่นะครับวิธีการดำเนินการวิจัย1สำรวจบริบทชุมชนนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาความเป็นมาทั้งทางด้านตำราเอกสารที่มีอยู่แล้วก็ผลงานวิจัยแล้วก็ภาพถ่ายสัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้นะครับ2นะครับประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาของทีมงานวิจัยนะครับ3จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทีมงานที่ปรึกษานะครับ4
ประชุมกลุ่มเป้าหมายจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์ด้วยนะครับ5นะครับจัดสถานที่และศูนย์การดำเนินการท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น6นะครับจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจความคิดเห็นแบบสัมภาษณ์จดบันทึกแล้วก็ถ่ายวีดีโอบันทึกเทปบันทึกเทปนะครับ7นะครับเครื่องมือในการวิจัยก็คือผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลความคิดเห็นแบบสัมภาษณ์แล้วก็แบบมีโครงสร้างแล้วก็แบบไม่มีโครงสร้างนะครับสามารถสัมภาษณ์แล้วก็เก็บรวบรวมได้เลยเนาะนะครับ8นะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย9สรุปผลนะครับผลการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยขั้นตอนที่1นะครับก็คือลักษณะบุคคลเศรษฐกิจหัวหน้าชุมชนตำบลนาซำนะครับอันแรกก็คืออายุนะครับด้านอายุนะครับอายุเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยพบว่าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เฉลี่ยประมาณ50อยู่ที่53ปีนะครับเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อความเจริญและความเสื่อมของครอบครัวนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และก็มีวุฒิภาวะแล้วนะครับในกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับด้านต่อไปนะครับก็คือด้านการศึกษาจากผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ย ก็พบว่าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการศึกษาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชาชนหรือว่าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยเขามีจุดสำคัญก็คือการประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับขออนุญาตนะคะเหลืออีก2นาทีค่ะต่อไปนะครับก็คือด้านอาชีพนะครับผลอาชีพก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะครับอาชีพรองก็จะเป็นเกษตรกรรมเหมือนกันก็คือปลูกผักสวนครัวเนาะนะครับรายได้ต่อปีส่วนใหญ่ก็จะรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 22,000 บาทต่อปีนะครับประมาณนี้นะครับตอนที่2เลยนะครับตอนที่2เนี่ยอันนี้ก็จะศึกษาทางวัฒนธรรมทางด้านความเข้มแข็งของชุมชนนะครับประกอบด้วย5มิติด้วยกันนะครับมิติแรกก็คือเรื่องด้านเครือข่ายนะครับสรุปก็คือด้านเครือข่ายเนี่ยจะอยู่ที่ค่าคะแนน 2.32นะครับพบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับมากนะครับต่อไปครับความไว้วางใจนะครับความไว้วางใจก็จะอยู่ในค่าเฉลี่ย 1.86 นะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับ 1.3 นะครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.39 นะครับอยู่ในระดับมากนะครับด้านกิจกรรมนะครับกิจกรรมจะอยู่ในค่าเฉลี่ย 2.64 นะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับมากเหมือนกันนะครับความร่วมมือนะครับก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ใน 2.83 นะครับก็อยู่ในระดับมากเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเป็นด้านที่3ด้านตอนที่3เนี่ยตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะมีการแจกแบบสอบถามนะครับตอนที่ชุมชนเนี่ยเขามีการจัดโครงการที่เป็นวัฒนธรรมก็คือสงกรานต์งานสงกรานต์นะครับก็มีตามตารางนี้เนาะนะครับพบว่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.99 นะครับทุนทางวัฒนธรรมเด่นที่พบนะครับก็คือการแปรรูปมะขามนะครับมะขามหวานเป็นมะขามท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับ
ขนมเส้นหรือว่าที่เขาเรียกว่าขนมจีนนะครับมีข้าวแดกงามีข้าวหัวงอกมีกลอยนะครับกลอยปิ้งนะครับทางด้านภาษานะครับก็จะใช้เป็นภาษาถิ่นนะครับสำเนียงก็จะออกไปทางเมืองเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าป้องเอี่ยมอย่างเงี้ยครับก็คือแปลว่าหน้าต่างขี้สีก็คือน้ำคร่ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยจะมีทุก12เดือนเลยนะครับเดือนอ้ายเนี่ยก็คือบุญเข้ากรรมนะครับเดือน2บุญคูณข้าวนะครับเดือน3เดือนเพ็ญเดือน3นะครับเดือน4ก็คือบุญพระเวทนะครับแล้วก็ฟังเทศมหาชาตินะครับเดือน5ก็บุญสงกรานต์เนี่ยนะครับช่วงนี้เราจะจัดกิจกรรมแล้วก็ให้ตอบแบบสอบถามทางด้านวัฒนธรรมในช่วงนี้นะครับเดือน6ก็บุญเลี้ยงปีนะครับเดือน7ก็บุญเบิกบ้านหรือว่าบุญซัมฮะนะครับบุญล้างนะครับ8นะครับบุญเข้าพรรษา9วันดับนะครับข้าวประดับดินเนาะนะครับแล้วก็เดือน11บุญออกพรรษานะครับแล้วก็เดือน12บุญกฐินจากที่บรรยายมาก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ให้คณะกรรมการช่วยแนะนำคือผมอ่านของอาจารย์แล้วผมงงยอมรับว่างงมากๆเลยตั้งแต่ชื่อเรื่องตั้งแต่วัตถุประสงค์ผลวิธีการเรื่องอะไรต่างๆมันไม่สอดคล้องกันสักอย่างนะครับอาจารย์คือตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยเนาะผมไม่แน่ใจว่าคำว่าศีลทรัพย์ทางวัฒนธรรมนี่มันเป็นคำทางไหนครับอาจารย์คำเป็นศัพท์ทางถาปัตหรือทางอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วผมอยู่ทางสายออกแบบนะครับผมจะเก็บข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะนะครับแล้วส่วนเนี้ยเริ่มต้นอ่ะผมโดนอันนี้บอกได้ไหมครับก็คือตัดงบประมาณครับผมก็เลยไปไม่สุดครับก็เลยแค่ได้แค่เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นอีกอันนึงก็คือว่าผมเนี่ยจะเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปสนับสนุนกับกลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นในตำบลอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะครับผมจะให้ดูรูปแรกที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่การแต่งกายเนาะนะครับโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอผมพูดนิดหนึ่งเอาตั้งแต่รูปแบบเนาะอาจารย์เนาะตั้งแต่ชื่อเรื่องตั้งแต่ทั้งภาษาอังกฤษบทคัดย่อนะจริงๆเขาเรียกว่าบทคัดยาวนะที่อาจารย์เขียนมานะมันยาวเกินนะครับบทคัดย่อจริงๆมันไม่ควรจะเกิน300คำอ่ะหลักๆนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้คือในทางเทคนิคเนาะแล้วก็ที่อาจารย์ไม่มีก็คือทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เอกสารอ้างอิงที่อาจารย์ให้รายการมาเยอะมากแต่อาจารย์แทบจะไม่ได้เอาไปใช้อ้างอิงในตัวเนื้อหาเลยนะครับในตัวนั้นนะฮะบางทีแหล่งอ้างอิงที่มันเป็นตัวเลขเป็นสถิติเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ควรจะอ้างแหล่งที่มาให้มันชัดเจนให้มันน่าเชื่อถือขึ้นนะครับคำสำคัญในบทคัดย่อก็ไม่มีนะครับอาจารย์แล้วก็วัตถุประสงค์ของอาจารย์มีข้อเดียวแล้วก็ยาวมากจนผมอ่านแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์จะได้ตามนี้หรือเปล่าเพราะพอมาดูผลการศึกษาแล้วอาจารย์โอ้โหทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งประชากรอะไรมันก็ไม่ชัดสักอย่างนะครับอาจารย์ตกลงอาจารย์จะใช้วิธีวิจัยแบบไหนครับเนี่ยแบบปริมาณหรือแบบคุณภาพหรือผสมผสานกันทั้งสองแบบครับอาจารย์ผสมผสานครับผมผสมผสานเนาะทีนี้อาจารย์ก็ควรจะอธิบายให้ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรนี่คือใครนะฮะถ้าจะมีทั้งปริมาณด้วยเพราะอาจารย์มีแบบสอบถามในตอนท้ายด้วยใช่ไหมฮะครับอาจารย์มีแบบสอบถามในตอนท้ายผมเลยไม่รู้ว่าแบบสอบถามนี่มันเอาไปแจกใครเนาะแล้วได้กลุ่มประชากรคือใครกลุ่มตัวอย่างขนาดไหนก็ไม่รู้เลยมารู้อีกทีก็มีในตอนที่3ของอาจารย์แล้วที่เป็นแบบสอบถามมาเรียบร้อยนะครับและทีนี้ตอนที่อาจารย์บอกว่าสุ่มแบบเจาะจงได้มา6คนนี่อาจารย์ไปทำยังไงครับ6คนอันนี้6คนนี้เป็นผู้นำชุมชนครับเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็เป็นหัวหน้าโรงเรียนอีก1คนฮะอาจารย์เอามาสัมภาษณ์ใช่มั้ยฮะใช่ครับเอามาสัมภาษณ์มันก็เลยจะได้มันเกี่ยวกับ
ข้อตอนที่2ไปด้วยครับอืมครับพอดีอาจารย์ตอนที่1ตอนที่2ก็มันก็มีทั้งคะแนนค่าเฉลี่ยมีทั้งสถิติอะไรต่างๆที่อาจารย์หมายถึง6คนนี้ใช่มั้ยที่อาจารย์เอามาบอกว่าส่วนใหญ่อายุตั้งแต่60 7ถึง40อะไรพวกนี้ใช่มั้ยฮะส่วนตอนที่3นี่เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมครับมันก็เลยคือแค่6คนนี่มันจริงๆเค้าเรียกผู้ให้ข้อมูลเนาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะจริงๆงานของอาจารย์มันน่าจะมันผสมผสานนะแต่ว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมันเวลาอาจารย์เอามารายงานเป็นผลการศึกษามันก็ดูสเปะสปะยังไงไม่ยังไงชอบคนยิ่งไปดูท่อนที่3ที่อาจารย์ในแบบสอบถามอาจารย์น่ะผมเห็นว่าคำถามแต่ละข้อมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้ที่อาจารย์อยากจะรู้ว่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมน่ะมันคืออะไรกันบ้างแต่ที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยผมยังเห็นวี่แววอยู่ว่าเช่นภาษาเช่นอาหารเช่นผมยังเห็นอยู่ในที่อาจารย์นำเสนอใน PowerPoint อ่ะแต่ว่าพอไปอ่านบทความอาจารย์แล้วมันไม่ใช่ครับอาจารย์เนาะมันไปอีกทางหนึ่งมันดูเหมือนว่ามันไปตอบวัตถุประสงค์กิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็ไม่ชัดเจนนะครับผมยอมรับว่าอ่านบทความฉบับเต็มของอาจารย์แล้วก็ยังงงอยู่แต่ว่าก็เข้าใจว่าอาจารย์ต้องการจะไปหาทุนทางวัฒนธรรมว่างั้นเถอะถ้าในทางสังคมศาสตร์อย่างพวกผมนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทุนทางสังคม social capital หรือไม่ก็ cultural capital หรือทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนทางสังคมอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าพูดตามนี้แต่และก็ไม่ได้เห็นนวัตกรรมสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่อาจารย์บอกมีคำว่าและด้วยใช่ไหมฮะก็เลยไม่เห็นว่านวัตกรรมคืออะไรเนาะมันก็ยังไม่มีนะครับของผมมีแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับยังครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะเป็นคำถามที่คล้ายๆกับอาจารย์ประยงนะคะอาจารย์คะจริงๆชื่องานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากค่ะเพราะมันมีคำยากอยู่หลายคำนะคะในนั้นก็คือ1ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม2นวัตกรรม3ความเข้มแข็งของชุมชนนะคะแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือคำแต่ละคำมันยากซึ่งจำเป็นต้องมีทฤษฎีเพื่อที่จะสามารถสร้างนิยามรองรับในงานวิจัยของอาจารย์นะคะเพราะว่าอย่างสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าองค์ประกอบมันน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องนิยามให้ชัดเจนนะคะรวมถึงนวัตกรรมที่อะไรคือนวัตกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์กันแน่นะคะแล้วก็คืออาจารย์ลงที่หล่มเก่าที่เดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้วขอโทษนะครับผมอธิบายได้ไหมว่าผมจริงๆผมเขียนไว้9อำเภอครับแล้วเริ่มตัดแล้วผมก็เลยลงที่หล่มเก่าที่เดียวครับนะคะมันก็เลยจะทำให้แบบหล่มเก่าอ่ะไม่สามารถจะเป็นตัวแทนภาพของเพชรบูรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันต้องปรับเพื่อให้ความสมบูรณ์ในบทความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามเดียวกับอาจารย์ประยงค่ะตัวเองก็ยังงงๆอยู่เช่นเดียวกันว่าตกลงกลุ่มตัวอย่างที่อาจารย์เก็บข้อมูลคือ6ท่านเหรอคะตอนที่1ที่2เนี่ยครับก็คือ6ท่านครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบกับการทำส่วนตอนที่3เนี่ยครับตอนที่3เนี่ยจะเป็นผู้เข้าร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของคำถามในแบบสอบถามครับเพื่อที่จะหาทุนทางวัฒนธรรมที่สืบค้นอยู่ครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือน้อยถ้าอาจารย์ใช้กลุ่มตัวอย่างแค่6คนในการอธิบายงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยค่ะหรือถ้าตัวนี้ก็คืออาจารย์รับทุนมาแล้วเนาะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเขียนบทความใช่ไหมคะเพื่อที่จะสามารถปิดโครงการได้แล้วตามภาษานักวิจัยในตอนนี้ค่ะซึ่งเราก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันเลยค่ะก็อยากจะลองให้อาจารย์ทบทวนภายใต้ข้อมูลที่อาจารย์มีณข้อมูลตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถผลิตบทความที่มันอธิบายวัดหมายถึงตารางอย่างที่อาจารย์ประยงบอกเช่นการวัตถุประสงค์อาจารย์ดูจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้ค่ะแต่อาจารย์ตัดมาในบทความนี้แค่วัตถุประสงค์เดียวเพราะว่าในบทความนี้ยังเห็นการเขียนวัตถุประสงค์ทับซ้อนกันอยู่เช่นตรงวัตถุประสงค์ที่เป็นหัวข้องานวิจัยอาจารย์เขียนว่าเพื่อเป็นฐานข้อมูลแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะอธิบายผลการศึกษาอาจารย์บอกว่าเป็น
เป็นแนวทางแนวเป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการตัดต่อวัตถุประสงค์ในเล่มเต็มมาใส่เป็นบทความอะค่ะดังนั้นถ้าตอนนี้งานวิจัยไปถึง 90% แล้วมันจำเป็นต้องมีบทความก็อยากจะลองให้อาจารย์ลองนิยามให้มันชัดนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลอาจารย์มีอะไรมากที่สุดที่สามารถนำมาเสนอเป็นเปเปอร์ได้ภายใต้ร่มใหญ่ซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะว่างานวิจัยของอาจารย์ชื่อค่อนข้างยากหมายความว่าถ้าอาจารย์ได้มีการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็สามารถนิยามศัพท์ใดได้โดยเฉพาะมันก็สามารถเป็นบทความที่สามารถสื่อสารเรื่องงานวิจัยของอาจารย์ได้อะค่ะแต่ว่าตัวเองก็ยังมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างสำคัญนะคะว่าหากมันเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณแค่จำนวน6คนมันอาจจะไม่สามารถจะเป็นตัวแทนได้ทั้งหมดมันน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเข้าใจมันน่าจะเป็นงานวิจัยเชิงอะไรคะบริการวิชาการหรือเปล่าคะอาจารย์โทษทีค่ะมันเป็นบริการวิชาการด้วยใช่ไหมคะหรือวิจัยเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นเก็บข้อมูลอย่างเดียวครับกับอีเวนต์กับหมายถึงว่ากับอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในชุมชนนี่เหรอคะเห็นอาจารย์บอกว่าในเทศกาลสงกรานต์ใช่ก็คือชุมชนเนี่ยเขามีผู้นำที่เขาจะจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์กิจกรรมที่เป็นทางวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วครับก็เลยเข้าไปร่วมครับค่ะหมดเวลาแล้วยังคะแอดมินคะหมดแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอาจารย์ลองดูว่ามันสามารถต่อยอดภายใต้ข้อมูลที่อาจารย์มียังไงได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาบทความนี้ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงแล้วก็หน้าอาจจะต้องไปนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะมาเที่ยวพะเยาวิจัยปีหน้าได้อีกนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมนำเสนอวิจัยทุกท่านนะครับวันนี้กระผมนายคุณากรสุพลขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานครับบทนำนะฮะจิตเป็นนายกายเป็นกล่าวกายเป็นบ่าวคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวที่บอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจคือเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็คือคนที่เข้าใจตนเองสามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเป็นจริงเมื่อเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตและก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติโทษทีนะครับขออภัยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะมีความสุขโดยมีสุขภาวะและก็สุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นเป็นคนที่เก่งมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูอาจารย์นักศึกษาหรือกลุ่มบุคคลต่างๆที่จะสามารถร่วมงานหรือประสานงานกับบุคคลต่างๆในสังคมเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลในสังคมเจริญเติบโตและสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดทั้งเพื่อหาวิถีทางที่จะป้องกันและบำบัดรักษาแก้ไขหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บกพร่องหรือมีแนวโน้มเอียงไปสู่ความผิดปกติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก็มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งสอดคล้องกับการสร้างโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมแล้วก็ยังส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาดังที่เห็นจากรายวิชาที่เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั่นเองด้วยเหตุดังกล่าวนะครับผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากที่เรียนรายวิชานี้นะครับเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและก็เที่ยงตรงนะจะทำให้ครูได้เห็นแนวทางในการช่วยเหลือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดจนใช้ข้อมูลในการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาต่อไปนั่นเองสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับประกอบด้วยกัน2ข้อข้อแรกก็คือเพื่อศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานครับส่วนข้อที่2ก็คือเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนเพื่อการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตการปรับพฤติกรรมการเรียนได้อย่างเหมาะสมและก็เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้นนะครับวิทยาการวิจัยนะครับประเด็นแรกก็คือขอบเขตด้านประชากรก็คือจะใช้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานระดับปริญญาตรีทั้งหมด48คนภาคเรียนที่1 2563ครับขอบเขตด้านเนื้อหานะฮะการวิจัยครั้งนี้เนี่ยผู้ทำการวิจัยเนี่ยได้ศึกษาตามคำจำกัดความของสุขภาพจิตที่อธิบายไว้ว่าหมายถึงสภาพจิตใจของคนที่มีความสุขครับปราศจากความคับข้องใจมีความมั่นคงทางจิตใจมีการปรับตัวดีเข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุขนั่นเองส่วนขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษานะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่1กันยายน2563นั่นเองส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะฮะจะประกอบไปด้วยแบบสอบถามทั้งหมด2ตอนด้วยกันตอนแรกก็คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนตอนที่2นะฮะจะเป็นแบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด24ข้อครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่มีความสุขปราศจากความคับข้องใจมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็มีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุขซึ่งใช้เกณฑ์ในการคิดแบบประมาณค่านะครับของ Likert Scale ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนก็คือความรู้สึกอาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตพบบ่อยมากเนี่ยเราจะให้3คะแนนครับความรู้สึกอาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตบ่อยเท่ากับ2คะแนนฮะความรู้สึกอาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตในนานครั้งเท่ากับ1คะแนนครับแล้วก็ความรู้สึกอาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตไม่เคยเลยเท่ากับ0คะแนนฮะส่วนการแปรผลในคะแนนในครั้งนี้นะครับเราจะพิจารณาจากจุดตัดที่38คะแนนฮะถ้าต่ำกว่า38คะแนนแสดงว่าสุขภาพจิตนั้นปกติครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า38ถือว่ามีภาวะสุขภาพจิตที่เสี่ยงนั่นเองผลการวิจัยนะครับพบว่าในส่วนของตอนที่1นะครับตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเป็นนักศึกษาเพศหญิงจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ75ครับรองลงมาเป็นนักศึกษาชายจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ25และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและสิ่งประสาทจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ66แล้วก็เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 นั่นเองส่วนตอนที่2นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักศึกษานะฮะจากตารางที่2ก็จะพบว่าข้อมูลสุขภาพจิตของนักศึกษาเนี่ยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตที่ปกติมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 17.33 ก็ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่าในข้อที่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดก็คือมีความรู้สึกกังวลเรื่องของรูปร่างหน้าตามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 รองลงมาก็คือนักศึกษามีพฤติกรรมตื่นเร็วกว่าปกติและหลับต่อไม่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือนักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนไม่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ตามลำดับนะฮะในส่วนของการอภิปรายผลนั้นนะครับผู้วิจัยก็สามารถอภิปรายผลได้ดังประเด็นดังต่อไปนี้เริ่มจากอันที่1นะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งงานวิจัยของเรานี้พบว่าสุขภาพจิตของสาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณจติพรอายาเมืองแล้วก็คณะที่ศึกษาเรื่องสุขภาวะจิตของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ของคุณอิสราจุนมานีศึกษาเรื่องภาวะสุขภาพจิตของนิสิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งต่อเรื่องของสุขภาพจิตของผู้เรียนเช่นการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะ
แล้วก็ผู้เรียนแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็รับรู้แล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความหมายกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ไปเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการเรียนรวมถึงครูผู้สอนก็ให้ความสนใจและใส่ใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองส่วนอีกประเด็นนึงที่ผู้วิจัยได้นําผลของงานวิจัยมาอภิปรายผลก็คือจากผลงานวิจัยที่พบว่านักศึกษาปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนๆไม่ได้ก็จะมีความสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิตที่ชี้เห็นว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตนะมีสาเหตุจากกลไกการปรับตัวทางสังคมที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องของด้านบุคลิกภาพนะครับของนักศึกษาเองเช่นนักศึกษาบางคนอาจจะมีลักษณะที่ชอบเก็บตัวนะแล้วก็มีการแสดงออกเรื่องของอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมทักษะทางสังคมที่มีความบกพร่องเป็นต้นทั้งนี้ก็จะอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาในมหาลัยส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนที่เป็นนักเรียนเข้าสู่วัยแห่งความเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นการเปลี่ยนความคาดหวังทางสังคมด้วยนั่นก็คือความคาดหวังในตัวนักศึกษานั้นจะมีมากกว่านักเรียนทั่วไปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นนักศึกษาจะต้องเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆทุกๆด้านเช่นการปรับตัวด้านการเลือกรายวิชาที่เรียนการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนที่เรียนรวมไปถึงการปรับตัวทางด้านสังคมเป็นต้นนะถ้าผู้ที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึกความทุกข์ใจกังวลใจไม่สบายใจเป็นสาเหตุทำให้เกิดลักษณะอาการที่มีความบกพร่องทางจิตได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับข้อเสนอแนะนะฮะในเรื่องของข้อเสนอแนะทั่วไปก็สามารถนำเสนอได้2ประเด็นในรายละเอียดต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยพบว่านักศึกษาเนี่ยมีระดับสุขภาพจิตในระดับปกติมีส่วนน้อยมากฮะที่จะมีผลเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตทั้งนี้ในส่วนที่เป็นประเด็นอาจารย์ผู้สอนก็ได้มีการบริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพราะบางทีเนี่ยก็นักศึกษาจำนวนน้อยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นการได้ชี้เห็นให้เขาได้มองเห็นลู่ทางในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเยี่ยมที่สุดนั่นเองนะครับส่วนอันที่สองก็คืออยากจะเสนอแนะให้ทางมหาลัยเนี่ยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของครั้งนี้เนี่ยมีการศึกษาในเรื่องขอบเขตเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้ทำการศึกษากับนักศึกษากลุ่มอื่นๆแล้วก็ทำการเปรียบเทียบในรายวิชาซึ่งอาจจะมีความใกล้เคียงกันกับรายวิชานี้ก็อาจจะได้ข้อมูลที่มีความละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นส่วนประเด็นที่2ก็คือควรศึกษาปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นภูมิหลังทางครอบครัวสภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนหรือสุขภาพจิตของครูเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นส่วนประเด็นสุดท้ายก็อาจจะมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและก็พฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวกระผมเองก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับลำดับถัดไปขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านให้ข้อเสนอแนะได้เลยครับอาจารย์คุณหากรครับครับผมถามอาจารย์ก่อนว่าอันนี้เป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมครับอาจารย์เป็นวิจัยในชั้นเรียนครับอาจารย์ต้องการศึกษารู้สุขภาพจิตของผู้เรียนหรืออาจารย์ต้องการจะรู้ว่าวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยมันทำให้เขาสุขภาพจิตดีหรือมีผลต่อสุขภาพจิตเขาอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือยังไงผมไม่แน่ใจหรืออาจารย์ต้องการจะแก้ปัญหาในการเรียนการสอนหรืออาจารย์ต้องการจะต้องการให้ลูกศิษย์อาจารย์มีสุขภาพจิตดียังไงครับอาจารย์ก็ประเด็นจริงๆก็คือส่วนใหญ่ที่ได้นำเรียนไปก็คือเป็นนักศึกษาที่ต้องเป็นปีหนึ่งส่วนมากนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเราก็เลยอยากจะดูว่าในรายวิชานี้มันก็จะมีในส่วนของการเปิดในหัวข้อของสุขภาพจิตในบทเรียนตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วทีนี้เราก็อยากจะดูว่าในสิ่งที่เราสอนไปกับตัวที่นักศึกษาได้รับข้อมูลไปแล้วก็เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการที่จะทำให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพจิตได้ยังไงบ้างนะครับก็เหมือนประมาณว่าในเรื่องของการเรียนการสอนเราก็จัดในส่วนของสุขภาพจิตที่มีการนำเสนองานกลุ่มงานเดี่ยวไปด้วยแล้วก็วัดในเรื่องของแบบวัดสุขภาพจิตตรงนี้ไปด้วยฮะเพื่อจะติดตามผลเรื่องของการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโยงถึงชื่อเรื่องชื่ออะไรต่างๆวัตถุประสงค์ของอาจารย์เ
พราะผมอ่านแล้วผมก็งงระหว่างวัตถุประสงค์ข้อที่1กับข้อที่2ว่าอาจารย์ต้องการจะแก้ปัญหาอะไรหรือต้องการจะทราบเรื่องอะไรเนาะนี่เนาะต้องการจะรู้ว่าสุขภาพจิตนิสิตเป็นยังไงหรือแล้วประเด็นต่อมาคือต้องการเอาผลไปทำให้เขามีสุขภาพจิตดีในรายวิชานี้อย่างนี้แหละครับอาจารย์ครับผมมันก็น่าจะออกในทำนองว่าการปรับใช้ผลจากการเรียนวิชาเนี้ยสำหรับสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพจิตดีอะไรน่าจะออกในแนวนั้นมากกว่าถ้าชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์อะไรต่างๆนะครับทีนี้ต่อมาคือตัวแปรของอาจารย์นี่ก็ดูมันห้วนไปหน่อยนะครับอาจารย์พออาจารย์ตั้งตัวแปรมานี่มันแค่บอกว่านิสิตเพศกับสาขาแล้วก็ตัวแปรตามก็คือสุขภาพจิตที่ดีซึ่งก็ไม่ชัดว่ามันคืออะไรบ้างนะมันหมายถึงอะไรบ้างคำว่าสุขภาพจิตที่ของอาจารย์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์พูดถึงตัวแปรอิสระให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยเช่นเรื่องระหว่างเพศอาจารย์คิดว่ามันผมว่ามันน่าจะต่างกันนะผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะคิดในเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างกันนะผมว่าผู้หญิงผู้ชายฐานะทางครอบครัวหรืออะไรมันอาจจะมีผลต่อความคิดความอะไรต่างๆมันน่าจะตั้งเป็นตัวแปรอิสระไว้ว่าจะต้องหาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ร่วมด้วยหรือระหว่างคณะมันต่างกันไหมอย่างคณะวิศวะกับคณะบริหารธุรกิจใช่ไหมครับอาจารย์มันอาจจะมีเหตุปัจจัยให้มีสุขภาพต่างกันน่ะเช่นมาเรียนคณะนี้แล้วโอกาสเสียสุขภาพมันมีก็ยกตัวอย่างนะครับอาจารย์อาจจะไม่อันนี้อาจจะมีเรื่องของมิติทางเอกทางอะไรพวกนี้มาด้วยในการตัวแปรอาจารย์ยังไม่ชัดนะพูดผมสรุปง่ายๆทั้งตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรต่างนะครับแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ยาวๆนะครับเอาสั้นๆก็แล้วก็คอสเอาท์ไลน์นี่อาจารย์ได้พูดไว้แล้วเนาะว่าวิชาของอาจารย์นี่ต้องการให้เรียนเรื่องอะไรแล้วก็จุดดำจุดขาวไม่รู้มหาลัยอาจารย์เขาต้องการเขาเรียกแมปปิ้งอะครับอาจารย์มีอยู่ใช่ไหมฮะในมคอ3ครับที่เวลาเราต้องไปจุดว่าเราจะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างวิชานี้เราสอนเราต้องให้เขาได้อะไรบ้างผมถึงถามอาจารย์แต่แรกไงว่าอาจารย์ต้องการจะศึกษาอะไรกันแน่วัตถุประสงค์มันจะได้ชัดถ้าอาจารย์ต้องการจะดูประสิทธิภาพของการสอนของอาจารย์ว่าได้ผลไหมเนาะผมจริงๆผมคิดว่าอาชีพเราก็น่าจะแค่นี้แหละคือสอนให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรในการเรียนรู้ของเขาเขามีความทุกข์ยังไงอะไรเงี้ยเนาะส่วนเขาจะเอาไปใช้จริงมันเป็นเรื่องระยะยาวในชีวิตผมนะในชีวิตของเขานะผมมองอย่างนี้นะเขาจะไปมีความสุขไปมีสุขภาพจิตดีหรือไม่นะมันแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราคือให้เขาเข้าใจก่อนและเขาสามารถคิดได้คิดเชื่อมโยงอะไรได้จากเนื้อหาที่เรียนผมก็ว่ามันก็น่าจะเป็นความสำเร็จของวิชาเราแล้วแค่นี้แหละเราไม่มีหน้าที่ไปตามดูเขาจนดูสุขภาพจิตเขาตลอดหรอกครับแล้วอีกอย่างมันก็มีลิมิตว่าค้นพบที่อาจารย์พบอ่ะมันก็แค่ชั่วที่อาจารย์คุยกับเขาหรือว่าแบบสอบถามเขาเท่านั้นแหละเพราะจิตของคนมันก็อย่างที่ว่านะครับอาจารย์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็อะไรเนาะครับเพราะฉะนั้นจริงๆของอาจารย์มันน่าจะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพก็น่าจะดีนะผมว่านะเพราะว่านิสิตก็มีไม่เยอะเนาะนักเรียนก็มีแค่40กว่าคนนะครับอาจารย์และแต่อาจารย์ก็เอาไปทำเป็นแบบสอบถามใช่ไหมครับแบบสอบถามครับอาจารย์ปรับคำถามมาจากกรมสุขภาพจิตหรือเปล่าครับอาจารย์มีการปรับคำถามจากกรมสุขภาพจิตครับใช่ครับครับโอเคครับครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับเจออาจารย์มิ้นครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ประยงค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตอบว่ามันเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเนาะจริงๆเดี๋ยวก่อนอื่นชมก่อนว่าแบบฟังอาจารย์อภิปรายฟังอาจารย์นำเสนออ่ะมันสมูทมากมันแบบดีมากจังหวะจากโคนการเล่าเรื่องจนแบบเราเคลิ้มไปเลยแถมยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้แอดมินด้วยนะคะน่ารักมากคืออันนี้คือแบบข้อดีเลยก็แบบฟังเพลินมากค่ะอาจารย์คะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นวิจัยในชั้นเรียนค่ะสิ่งแรกเลยเมื่อกี้ก็เราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะก็คือปัญหามันต้องชัดค่ะอาจารย์ว่าตกลงอ่ะปัญหามันคืออะไรคือเมื่อกี้ที่อาจารย์ประยงถามค่อนข้างชัดเจนว่าอาจารย์ต้องการอะไรจากงานวิจัยในชั้นนี้คือเราอยากแค่ทราบสุขภาพจิตของเด็กในวิชานี้หรอถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ใช่วิจัยในชั้นเรียนค่ะวิจัยในชั้นเรียนคือแบบเรารู้ว่าเด็กมาเรียนวิชานี้หรือเด็ก
ที่เรากำลังจะทำเขามีปัญหาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็ทำวิจัยเพื่อจะหาทางออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมในวิจัยในชั้นเรียนนะคะก็คือตรงอินโทรบทนามค่ะอาจารย์มันต้องถ้ามันเป็นวิจัยในชั้นเรียนนะคะอาจารย์ควรพูดถึงอาจารย์น่าจะต้องพูดถึงสภาพปัญหาที่มันเคยเกิดก่อนหน้านั้นว่าทำไมเด็กเป็นยังไงแล้วเราถึงต้องทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเพราะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานวิจัยในชั้นเรียนคือบทสุดท้ายค่ะมันไม่ใช่การสรุปอภิปรายอย่างเดียวมันคือข้อเสนอแนะเขาเรียกว่าข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนนะคะจากการที่เราได้ทำวิจัยในเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะจริงๆในบทอภิปรายของอาจารย์แอบเห็นหลายอย่างมากเลยที่อาจารย์พูดหรือไม่รู้ว่าอ่านหรือว่าอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็คือเพราะอาจารย์ต้องเข้าใจเด็กหรือว่าอะไรยังไงสภาพแวดล้อมควรเป็นยังไงอันนี้ค่ะก็คืองานวิจัยในชั้นเรียนบทสรุปของมันก็คือเราจะต้องสามารถที่จะมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อเขาได้อันนี้ก็คือหลักสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียนค่ะไม่งั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนที่อาจารย์ประยงถามว่าเอ้ยอาจารย์แค่อยากรู้หรือเปล่าว่าสุขภาพจิตของนักศึกษาเป็นยังไงก็คืออันนั้นจะไม่ใช่วิจัยในชั้นเรียนเลยค่ะก็มีประเด็นให้อาจารย์สามารถต่อยอดจากงานของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยความที่จริงๆเนี่ยพอเห็นอาจารย์แบบมีแบบสอบถามเกี่ยวกับวัสุขภาพจิตอยากทำเองเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความวิตกกังวลเรื่องไหนบ้างนะคะดูจากโหมีเยอะแยะมากมายที่ให้เลือกมากเลยไม่ว่าจะหลับยากตื่นเร็วกว่าปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่อาจารย์ถามก็คืออินโทรของวิจัยในชั้นเรียนเขาจะถามว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาเนี่ยคืออะไรแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ค่อยเอาตัววัดสุขภาพจิตนะคะมาผสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนวิจัยนี้เพื่อออกมาเป็นแบบทดสอบเพื่อที่จะสามารถปรับให้เข้ากับรายวิชาที่เราทำวิจัยในชั้นเรียนได้ค่ะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ถือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่อนข้างมากรวมทั้งคำแนะนำของอาจารย์ประยงด้วยนะคะเพราะปีนี้เองก็ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนเหมือนกันนะคะก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนเป็นอาจารย์นะคะสอนได้วิจัยได้ทำนุบำรุงศาสนาเป็นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่นำเสนอผลงานดีๆแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันค่ะวิจัยที่นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายการจราจรกรณีการศึกษาก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะในเขตเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากนะคะเนื่องด้วยว่าในจังหวัดตากนะคะมีการพบเห็นในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยอยู่จะเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เห็นการตั้งด่านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยมีผู้วิจัยก็เลยมีความคิดว่าเหตุใดทำไมประชาชนส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยจะสวมหมวกนิรภัยนะคะหรือที่เรียกง่ายๆว่าหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยอะไรที่ส่งผลในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยเหล่านี้นะคะซึ่งก็ได้ศึกษาอยู่4ด้านด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนความรวดเร็วความเหมาะสมแล้วก็ความเสมอภาคในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะในเรื่องของการจราจรทั้งหมดทีนี้ถ้าตัวอย่างในเรื่องของการศึกษานะคะจะใช้ตัวอย่างอยู่ที่50ตัวอย่างหรือ50รายนะคะจะเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างก็ได้จากทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่จะศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการตั้งจุดที่มีต่อการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็สองก็เพื่อที่เราจะทราบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เหล่านี้ทำการสวมหมวกนิรภัยหรือก่อให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในเชิงบวกกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนของเจ้าพนักงานตำรวจมากขึ้นนะคะส่วนกรอบ
แนวความคิดแล้วก็สมมุติฐานนะคะอันนี้เรามาจากสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการจราจรนะคะในปีพ.ศ. 2552แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะซึ่ง4ด้านที่เราพูดถึงนะคะเป็นด้านในเรื่องของด้านแรกนะคะด้านแรกจะเป็นด้านในเรื่องของความแน่นอนก่อนนะคะเป็นความแน่นอนตรงนี้เนี่ยเราจะดูในเรื่องของการกระทำความผิดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการจับกุมสม่ำเสมอไหมนะคะทุกครั้งที่ถูกจับกุมนั้นจะถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือถูกปรับไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่จับกุมแล้วมีการลงโทษผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดทุกรายหรือเปล่านะคะแล้วก็หากผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองหรือมีความได้รับการผ่อนผันหรือเปล่านะคะส่วนด้านที่สองจะเป็นในเรื่องของความรวดเร็วนะคะความรวดเร็วก็คือว่าหลังจากจับกุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เสียค่าปรับหรือเปล่าในกรณีที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะเจ้าหน้าที่นั้นใช้ความรวดเร็วในการเรียกให้หยุดหรือตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะเพื่อความถูกต้องก่อนที่จะทำการปล่อยตัวหรือเปล่านะคะสถานที่ที่จะต้องไปทำการจ่ายค่าปรับอยู่ห่างไกลจากที่ถูกจับกุมหรือเปล่านะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่1พฤศจิกายนมาแล้วนะคะ2563มาแล้วเนี่ยเขามีการกำหนดใหม่ว่าถ้าได้ถ้าจำเป็นต้องเสียค่าปรับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถที่จะไปเสียค่าปรับในท้องที่ใดก็ได้นะคะส่วนอันที่3เราจะมองในเรื่องของความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมก็คือในเรื่องของจำนวนค่าปรับมีความเหมาะสมต่อความรู้สึกของผู้ที่ถูกปรับมากน้อยแค่ไหนนะคะอัตราค่าปรับนั้นมีความเหมาะสมแค่ไหนเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วก็จำนวนค่าปรับในระดับสูงเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาในส่วนเนี้ยไปใช้อย่างไรบ้างนะคะส่วนกรณีที่4นะคะด้านในเรื่องของการบังคับใช้ด้วยความเสมอภาคอันนี้เราจะดูในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะผู้ขับขี่สูญเสียความสะดวกสบายหรือเปล่าหากมีการตั้งด่านนะคะการลงโทษปรับในอัตราที่เท่ากันทุกคนแสดงถึงความเท่าเทียมหรือเปล่านะคะแล้วก็กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้ดุลพินิจในการที่จะกำหนดค่าปรับหรือให้ปรับณขณะนั้นเนี่ยทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือกรอบแนวความคิดทั้ง4ด้านต่อทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากนะคะขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างก็คือผู้ที่ทำการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะที่ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาลเมืองตากเราจะใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงนะคะจำนวน50รายผลการศึกษาเราก็จะได้ข้อมูลว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน50รายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายถึง172นะคะเพศหญิงแค่28ในระหว่างที่มีอายุที่มักจะทำการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกบ่อยๆก็คือระหว่างอายุ15ถึง30ปีนะคะอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพพนักงานลูกจ้างความถี่ในการขับขี่ก็คือมากกว่า3วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วช่วงเวลาที่ใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกก็คือทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะคะวัตถุประสงค์ของการขับขี่ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเดินทางส่วนตัวนะคะส่วนตัวส่วนทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายนะคะที่เราพบข้อมูลก็คือว่ากรณีที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยถ้าเป็นในด้านของความแน่นอนในการบังคับใช้นะคะจะอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจนะคะอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจส่วนความรวดเร็วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจเช่นกันนะคะประชาชนยังมีความไม่แน่ใจต่อการบังคับใช้ด้วยความรวดเร็วนะคะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.16 ภาพรวมด้านความเหมาะสมนะคะก็อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจ้าพนักงานตำรวจนั้นบังคับใช้กับตนเองมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 แล้วก็ภาพรวมในเรื่องของความเสมอภาคในการบังคับใช้นะคะก็อยู่ในระดับที่ 3.29 คือระดับที่ไม่แน่ใจเช่นกันนะคะพอเมื่อสรุปผลและอภิปรายผลออกมานะคะทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมายการจราจรในกรณีที่เราไม่ได้สวมหมวกนิรภัยนะคะถ้าด้านความไม่แน่นอนเนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยทุกครั้งนะคะที่มีการกระทำความผิดแล้วเจ้าพนักงานจะทำการจับกุม
และยังมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยนะคะที่เจ้าพนักงานทำการจับกลุ่มแล้วก็ลงโทษผู้ขับขี่ที่ไม่ที่ทำผิดทุกรายนะคะพูดง่ายๆก็คือบางทีก็เห็นบางรายไม่ได้รับการลงโทษนะคะไม่ได้รับการลงโทษส่วนด้านความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็ยังมีทัศนคติที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหลังจากถูกจับกุมแล้วตำรวจควรจะรีบดำเนินการเร่งให้มีการเสียค่าปรับนะคะส่วนความเหมาะสมก็มีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับอัตราค่าปรับนะคะยังบอกว่ามีจำนวนค่าปรับที่แพงเกินไปหรือสูงเกินไปนะคะด้านความเสมอภาคในการบังคับใช้อันนี้ประชาชนจะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะถ้าเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลยพินิจในการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะด้านที่2เราดูในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ขับขี่รถยนต์นะคะให้ปฏิขอโทษค่ะรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนั่นคือการสวมหมวกนิรภัยนะคะอาจจะมีการสร้างแรงจูงใจในส่วนของการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับระเบียบวินัยทางการจราจรให้เห็นถึงผลดีนะคะของการสวมหมวกนิรภัยการสร้างแรงจูงใจในส่วนของอารมณ์ก็คือความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องของการให้บริการหรือการอำนวยความสะดวกนะคะการสร้างแรงจูงใจในส่วนของพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการแสดงออกนะคะต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยวาจากริยาท่าทางต่างๆนะคะส่วนในข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างว่ามีทัศนคติต่อการบังคับใช้ในกรณีที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนี้อย่างไรนะคะก็คืออาจจะต้องมีการดำเนินการให้ผู้ไม่สวมหมวกนั้นเสียค่าปรับในอัตราที่ต่ำสุดนะคะอันนี้เขาคิดว่าเพราะว่ามันต้องคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะคะการตั้งจุดตรวจที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็ควรจะตั้งให้เห็นได้ง่ายนะคะแล้วก็ชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรจะแสดงกิริยาที่สุภาพเหมาะสมมีวาจาที่ดีแล้วก็ไม่เพิ่มความขัดแย้งในการที่จะตรวจจับนะคะในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะอันนี้จะเป็นอัตราค่าปรับใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่26สิงหาคมนะคะถ้าเราดูในเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกถ้าเป็นกรณีของผู้ขับขี่เองนะคะจากเดิมที่ปรับไม่เกิน500บาทตอนนี้กฎหมายใหม่ก็กำหนดให้ปรับแค่400บาทนะคะส่วนการที่มีคนซ้อนท้ายนะคะแล้วไม่สวมหมวกนิรภัยจากเดิมก็ปรับไม่เกิน500บาทเช่นกันแต่ปัจจุบันให้ปรับเป็น800บาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญผู้ฟังคุณอุ๊ดค่ะจริงๆแล้วงานนี้ก็ถือว่าเป็นการรับทราบทัศนคติของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรถูกต้องไหมคะอาจารย์คะในกรณีศึกษาการไม่สวมหมวกกันน็อกเฉพาะกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการไม่สวมหมวกนิรภัยอะนะคะใช่ค่ะซึ่งพออาจารย์บอกว่าเป็นเคสจังหวัดตากเนี่ยเราสำหรับคนอ่านเองอะก็มุ่งหวังว่าตรงบทนำอะค่ะเราจะได้เห็นการกล่าวถึงสภาพปัญหาว่าทำไมต้องศึกษาเรื่องนี้ซึ่งภาพบทนำอาจารย์ขยายหรือฉายให้เราเห็นเฉพาะปัญหาผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อเป็นกรณีศึกษาค่ะมันอาจจะต้องจำเป็นเน้นย้ำหรือเปล่าว่าทำไมที่ตากเราต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันคนปฏิบัติผิดกฎหมายจราจรประเด็นนี้เยอะกว่ากฎหมายอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตรงบทนำที่ถ้าอาจารย์ได้เพิ่มเติมอะค่ะมันจะทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมงานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งอะค่ะอยากจะให้อาจารย์ลองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าในเมื่อชื่อเรื่องเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกค่ะสวมหมวกนิรภัยนะคะพูดชื่อเล่นเป็นสวมหมวกกันน็อกนะคะสวมหมวกนิรภัยค่ะแต่ว่าวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งของอาจารย์ก็คือทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตั้งจุดตรวจความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กรณีไม่สวมหมวกนิรภัยอะค่ะคือมันกลายเป็นประเด็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจถ้าเขียนวัตถุประสงค์แบบนี้ค่ะทำให้เข้าใจว่าอาจารย์กำลังศึกษาเรื่องประเด็นการตั้งจุดตรวจมากกว่าการรับทราบทัศนคติของประชาชนต่อกฎหมายอะค่ะคือต่อจุดตรวจกับต่อกฎหมายมันน่าจะเป็นคนละประเด็นโอเคค่ะหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็คงยังมีคำถามเดี๋ยวอาจารย์ประยงอาจจะถามเพิ่มเติมว่าทำไมถึงเป็น50รายก็คือถ้าสมมติว่าตรงบทนำหรือว่าก่อนเกิดอินโทรว่า
เพราะว่ามีคนปฏิบัติผิดตามกฎจราจรในจังหวัดตากเป็นจำนวนเท่าไหร่มันถึงทำให้มาเป็น50รายได้นะคะแล้วก็แปลกใจมากว่าทำไมคือคนอายุ15ถึง30ไม่ใส่หมวกกันน็อกกันนะคะที่จริงเนี่ยมันน่าจะมีอายุมากกว่านั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มีวิธีระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรเดี๋ยวอาจจะเผื่ออาจารย์ประยงถามตอบหรืออาจารย์ประยงมีข้อเขียนเพิ่มเติมค่ะสำหรับตัวเองก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับโอเคอาจารย์ธนรีครับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษกับ abstract แนะนำว่าควรจะไปเขียนใหม่นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในบทคัดย่ออาจารย์พูดแค่ข้อเดียวใช่ไหมฮะอาจารย์พูดแต่พอวัตถุประสงค์ในเนื้อหานี่อาจารย์เห็นตั้งไว้2ข้ออย่างนั้นเลยป่ะฮะค่ะค่ะสร้างแรงจูงใจอ๋อค่ะเนาะยังไงก็ลองดูนะครับทีนี้ผมก็อยากจะทราบว่าประชากรที่อาจารย์ใช้ศึกษานี่คือพวกไหนครับอาจารย์คือกลุ่มไหนเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักศึกษาบ้างค่ะเพราะว่าเวลาอาจารย์ได้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันมาจากประชากรกลุ่มไหนครับผมก็ไม่รู้ก็อาจารย์ไม่ได้พูดถึงประชากรเลยว่าประชากรของอาจารย์นี่คือใครเนาะแล้วทำไมต้องไปลงที่นักศึกษามทล.ล้านนา15คนอาจารย์ไม่ได้ล็อกเป้านะครับเพราะว่าคือเวลาเราจะบอกถึงกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ก็ต้องชัดเจนเรื่องประชากรของอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์พุ่งเป้าไปพวกไหนใช่มั้ยฮะพวกที่แล้วเวลาไปแจกเนี่ยอาจารย์ไปแจกที่ด่านเลยหลังจากที่ตำรวจเรียกเสร็จสับแล้วก็มาติ๊กกันเลยตรงนี้ยังไงหรือว่าทีหลังไปแล้วหรือว่าเจอใครก็แจกไปแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจคำตอบที่ได้มาหลังจากค่ะคือไม่ได้อยู่ที่ด่านโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ถามเขาก่อนอย่างนี้เลยครับว่าคุณเคยมีประสบการณ์ถูกเรียกตรวจหมวกกันน็อกไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้ไหมฮะค่ะก็จะมีสอบถามบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบจะไปถามก็คือจะบอกว่ามีวัตถุประสงค์ในการแจกบอกแบบสอบถามเนี้ยเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีผมคือถ้าไปเก็บเองก็ยังชั่วแต่ถ้าจ้างนิสิตหรืออะไรนักศึกษาไปช่วยหรืออะไรบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรงเป้าอย่างที่อาจารย์ต้องการทราบไหมว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์อยากรู้ทัศนคติว่ามันแน่นอนไหมมีความเสมอผมก็สงสัยอีกแหละว่าคำถามเชิงบวกกับคำถามเชิงลบของอาจารย์เนี่ยมันอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ผมคำถามเชิงบวกสักหนึ่งข้อเช่นอะไรครับอาจารย์คำถามเชิงบวกสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะไม่รู้สิในแบบสอบถามอาจารย์นี่ครับที่อาจารย์เขียนไว้ในวิธีวิจัยอาจารย์นะฮะพออาจารย์บอกว่ามีคำถามเชิงบวกแล้วก็คำถามเชิงลบคำถามเชิงบวกก็คือในลักษณะของการที่แบบให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะต่อคำถามที่ถามไปแล้วมีทัศนคติอย่างไรตอบกลับมาอย่างเงี้ยค่ะในเชิงบวกเชิงลบนั่นแหละสิเพราะว่าคำในเวลาอาจารย์แจกแบบสอบถามมันก็เลยดูยากว่าโหลงไปอ่านลิสต์คำถามของอาจารย์แล้วผมเองก็ยอมรับว่าแยกไม่ออกว่าอันไหนคือบวกหรืออันไหนคือลบผมก็ไม่รู้นะค่ะอย่างสมมุติว่าอย่างเป็นคำถามเชิงลบก็อาจจะเป็นกรณีถ้าผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วได้รับการผ่อนผันไม่ถูกจับกุมทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามอะจะรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้คือคำถามเชิงลบค่ะว่าเขาจะตอบอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนะครับข้อที่1ของอาจารย์ที่ว่าความไม่แน่นอนกับข้อที่4ก็โทษข้อที่3ที่บอกว่าหรือข้อที่4สักอย่างที่ว่าไม่เสมอภาคเนี่ย2อันนี้ต่างกันมั้ยอาจารย์ต่างกันค่ะไม่แน่นอนนี่คือยังไงครับคือผีเข้าผีออกไม่แน่ใช่ครับไม่แน่นอนก็คือบางทีเคสเดียวกันแบบเดียวกันแต่บางทีตำรวจทำไมใช้การลงโทษโดยการปรับเลยอีกอันนึงใช้การลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เสมอภาคล่ะครับถ้าเป็นกรณีของการไม่เสมอภาคใช่ไหมคะไม่เสมอภาคจะเป็นในเรื่องของความอาจจะสะดวกสบายในเรื่องของการตั้งด่านว่าตั้งแล้วมันไปกีดขวางทางจราจรอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ไอ้ส่วนที่คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงเนี้ย
เดือดร้อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การลงโทษในการปรับในอัตราที่เท่ากันทุกคนเนี่ยก็นั่นไงผมก็ถึงบอกว่ามันมีอะไรที่คาบเกี่ยวกันไหมระหว่างความไม่แน่นอนกับความไม่เสมอภาคของอาจารย์เนี่ยก็ดูแล้วยังไงผมก็นึกแต่เรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดนะผมก็นึกถึงแต่เรื่องเนี้ยแล้วก็อภิปรายนะครับอาจารย์อภิปรายผลอาจารย์จริงๆอาจารย์ก็ควรจะไม่ใช่พูดแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นการยกประเด็นสำคัญที่ค้นพบในงานของอาจารย์เนี่ยแล้วก็ลองเชื่อมโยงกับงานวิจัยอื่นๆหรือทฤษฎีอื่นๆที่มันน่าจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับที่อาจารย์ค้นพบครั้งนี้ว่าทำไมเป็นเพราะเหตุใดมันน่าจะออกในลักษณะนั้นนะครับเท่าที่ผมอ่านได้ค่ะครับโอเคครับขอบคุณค่ะครับที่อาจารย์เสนอเรื่องที่น่าสนใจครับครับขอบคุณครับสำหรับตรงนี้นั้นนะฮะคือที่ทำงานวิจัยตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อปี2560นะครับได้มีการปรับเกี่ยวกับหลักสูตรนะฮะในหมวดศึกษาทั่วไปนะฮะแล้วทำให้วิชานี้เนี่ยได้ก่อกำเนิดขึ้นมาก็เลยมองว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับก็เลยอยากจะลองทำแบบวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่านักศึกษามีทัศนคติอย่างไรในการเรียนในรายวิชานี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นการปรับปรุงนะฮะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในครั้งต่อๆไปนะครับซึ่งในวิชาตรงนี้นั้นนะครับสำหรับบทนำตรงนี้นั้นนะครับวิชานั้นเป็นวิชาเกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไปแล้วก็เป็นวิชาพื้นฐานนะซึ่งทุกคนนั้นซึ่งทุกคนเนี่ยที่เรียนเนี่ยนะจะต้องรับทราบนะครับหรือว่าได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมนะฮะรวมไปถึงในเรื่องของบทบาทต่างๆนะครับโดยในเนื้อหาในการเรียนการสอนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยระบบเศรษฐกิจสังคมนะฮะการเมืองไทยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจการบริหารจัดการพฤติกรรมการเมืองไทยการวิเคราะห์สัมพันธภาพการเมืองกับปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการเมืองและก็กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้นะครับตรงนี้เนี่ยในบริบทเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เกิดในเรื่องของคำว่าเจตคติในเกี่ยวกับผู้เรียนนะฮะว่าจะส่งผลในเรื่องของการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ต่อตัวบุคคลเหล่านั้นหรือไม่นะครับแล้วก็แสดงออกในเรื่องของความชอบไม่ชอบนะเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนี้จะสามารถที่จะช่วยให้นักศึกษาในมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองเนี่ยจุดประสงค์เลยก็คือจะนำข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ให้นักศึกษานะครับจบไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้เท่าทันโลกได้นะฮะซึ่งวิธีการวิจัยตรงนี้นั้นนะครับเราจะใช้วิธีการตอบแบบสอบถามนะให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้นะครับโดยเราได้ทำการแจกแบบสอบถามนะฮะเมื่อภาคเรียนที่1นะครับ2562ที่ผ่านมานะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนนั้นก็คือจำนวน32คนนะฮะโดยวัตถุประสงค์นั้นนะครับก็เพื่อศึกษาเกี่ยวกับจิตคติและก็แรงจูงใจของนักศึกษานะครับในการเรียนในหลายวิชานี้นะครับแล้วก็เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการเรียนการสอนให้มีความพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะการแบบสอบถามนะการเก็บรวบรวมนั้นนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้แบบสอบถามนะครับเรื่องจิตคติและก็แรงจูงใจของนักศึกษานะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยงานวิจัยที่จะเอาที่ผมนั้นได้นำมาใช้เป็นแบบอย่างหรือเอามาประยุกต์ใช้นั้นนะครับก็จะใช้ของสองท่านก็คือท่านอาจารย์อ
อันธิกาโรงสะอาดนะครับซึ่งได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับจริยคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอนนะฮะในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาจริยคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ของอาจารย์บงกตสุทัศน์ณอยุธยานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาจริยคตินะฮะของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียนในรายวิชาการเมืองการปกครองนะปี2552นะครับโดยทั่วไปก็คือจะศึกษาในเรื่องของจริยคติความมีวินัยในตรงต่อเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของการเรียนนะฮะต่อไปจะเป็นการอภิปรายผลนะครับก็จะเป็นของอาจารย์ประดิษฐ์ประสมทองครับครับผมเรียนท่านผู้ทรงนะครับผมในเรื่องของผลการศึกษานะครับของเราก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นะครับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับผมจำนวนทั้งหมดก็32คนนะครับผมโดยกลุ่มตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นนักศึกษาที่เรียนในวิชาของเรานะครับในวิชาหลายวิชาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็กฎหมายนะครับผมจะเป็นหลักนะฮะส่วนผลการศึกษาในตารางที่ 2.1 เนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็นเพศชายทั้งหมด5คนนะครับแล้วก็เพศหญิง27คนนะเบสเซ็ตก็คือ32คนนะครับผมซึ่งในส่วนของผลการศึกษาเนี่ยผลการวิเคราะห์เนี่ยก็คือจะเป็นนักศึกษาในกลุ่มปริญญาตรีนะครับเป็นหลักนะครับผมซึ่งผลการศึกษาที่เราที่ได้มาเนี่ยครับก็จะเป็นรายวิชาเนี่ยเด็กก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของรายวิชาสังคมในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองนะครับที่เราได้นำเสนอไปนะครับผมซึ่งผลจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อการเรียนในวิชาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็กฎหมายนะครับซึ่งในการเรียนการสอนของเรานั้นนะครับก็จะมีการยกตัวอย่างที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับมีความเป็นปัจจุบันนะครับทันยุคทันสมัยสอดคล้องกับโลกในสังคมออนไลน์ของเราในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทางด้านเชิงบวกทัศนคติเชิงบวกในด้านลบนะครับซึ่งเราจะสอดแทรกในด้านของในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมไปถึงการเปิดให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความเป็นกันเองสนุกสนานแล้วก็นักศึกษาจะได้ไม่เครียดนะครับแล้วก็พร้อมๆกับได้ความรู้นะครับติดกลับไปด้วยนะครับซึ่งจากการที่เราได้มีการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมนะครับในกิจการในกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับก็เพื่อที่จะฝึกให้เขาอ่ะมีการทำงานเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับมีความสามัคคีกันนะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาเราจบไปแล้วอ่ะเขาจะต้องไปเจอกับในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการโรงงานหรือว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆซึ่งเขาจะต้องไปเจอคนในสังคมอีกเยอะอีกมากมายนะครับเราก็เลยต้องมีการฝึกให้เขาได้มีการใช้ชีวิตในการทำงานกลุ่มในการปรับวิธีคิดมุมมองอะไรต่างๆนะครับทัศนคตินะครับให้เกิดทัศนคติเชิงไปนะครับผมครับสำหรับการอภิปรายผลนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทัศนคติของนักศึกษานะครับจะอยู่ในแรงจูงใจเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ในระดับที่ดีนะครับเพราะว่าแสดงเห็นว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้สึกในทางที่ดีต่อการเรียนในรายวิชานี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่มาช่วยเสริมนะฮะเนื่องจากตัวอาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้มีการให้นักศึกษานั้นได้ทำกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วก็ให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกห้องเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้สื่อผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะฮะหรือในเรื่องของการคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ต่างๆหรือความรู้ต่างๆที่นักศึกษาเนี่ยจะสามารถหาได้นะครับจากนอกห้องเรียนนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนักที่นี่นักศึกษาเนี่ยไม่อาจจะได้ดูมาก่อนนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการทบทวนตำรับตำราต่างๆนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของท่านอาจารย์สมรักษ์และขอไว้ผมของอาจารย์บุญยลักษณ์นะฮะตำนานจิตนะครับที่ว่าในเรื่องของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในรายวิชาทักษะเพื่อการสื่อเพื่อการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยีนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับอั
ันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะฮะของทางนักศึกษานะครับที่ท่านที่ได้เขียนมานะฮะก็คืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยยกตัวอย่างได้ดีแล้วก็เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกิจกรรมน่ากิจกรรมเนี่ยเกิดความน่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วยปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยมีการนำสื่อเอามาใช้ได้ดีแล้วก็มีการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับสุดท้ายนี้นะฮะหากการนำเสนอตรงนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับถามก่อนว่าไอ้ที่สถาบันของอาจารย์มทล.นี่เขามหาวิทยาลัยเขาประเมินการสอนให้อาจารย์ไหมครับเขามีมหาวิทยาลัยได้จัดระบบประเมินการสอนของอาจารย์ไหมครับมี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 ครับอาจารย์มีครับแล้วรูปแบบที่มหาลัยจัดประเมินมันเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางเป็นแบบประเมินในห้องเรียนเลยหรือยังไงออนไลน์ครับผมแต่คือช่วงที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยจนช่วงนั้นเนี่ยเด็กยังมาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ก็เลยสามารถที่จะขอให้ทางนักเรียนเนี่ยกรอกข้อมูลได้ครับผมแต่คือถ้าเป็นในระบบของการประเมินอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะเป็นในระบบของออนไลน์ครับนี่เป็นวิจัยในชั้นเรียนใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับครับทีนี้ในความเห็นผมก็คือว่าตั้งแต่ตัวแปรของอาจารย์เนาะตัวแปรอิสระของอาจารย์พูดแบบกับปั้นตุ้มดินมากเลยก็คือนักศึกษาที่โรงเรียนนี่แหละคือมันไม่ได้เห็นตัวแปรที่ชัดเจนแล้วมันตกลงมันคืออะไรเพศอายุภูมิหลังของแต่ละนักเรียนหรือชั้นปีอย่างนี้ด้วยไหมหรืออะไรมันอาจารย์ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อคำตอบมีผลต่อเจตคติหรือแรงจูงใจอะไรไหมเนี่ยที่อาจารย์คาดว่ามันจะส่งผลต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดรวมๆว่านักศึกษากลุ่มนี้แหละ32คนนี่แหละอันนี้ประเด็นแรกนะครับตัวแปรผมว่าอาจารย์อาจจะต้องทบทวนใหม่แล้วก็วิธีวิจัยของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่ากลุ่มตัวอย่าง32คนจริงๆในความเห็นผมคือนิสิตนักศึกษามีแค่32คนนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปพูดเรื่องสถิติหรือเรื่องอะไรต่างๆมันน่าจะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพหรือซ้ำไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรเราสามารถที่จะรู้จักลูกศิษย์เราทุกคนได้ผมว่าวิธีที่น่าจะดีกว่าก็คืออาจจะโดยการสังเกตการแล้วก็โดยการพูดคุยกันกำหนดประเด็นคำถามเพื่อจะอยากจะถามอยากจะอะไรอย่างนี้น่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าอาจารย์ในฐานะเป็น observer เป็นอะไรต่างๆพวกนี้มันน่าจะได้คำตอบที่น่าจะยืดหยุ่นแล้วก็น่าจะมีเหตุมีผลอะไรแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์วิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะครับอาจารย์ไม่ได้พูดว่าในงานของอาจารย์วิเคราะห์ข้อมูลยังไงอาจารย์ไม่ได้บอกไว้ว่าจะใช้สถิติอะไรค่าเปอร์เซ็นต์ค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนอาจารย์ไม่ได้พูดใช่ไหมฮะในวิธีวิจัยของอาจารย์ไม่มีชี้ชัดครับผมไม่ได้กล่าวไว้ครับผมครับครับเพราะนั้นคำว่าดีมากของที่อาจารย์พูดมาเวลาแปลผลวิจัยออกมาดีมากผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือยังไงค่าตรงไหนถึงตรงไหนเรียกว่าดีหรือดีมากหรือพอใช้หรืออะไรยังไงอาจารย์ไม่ได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่ชัดแล้วก็การทบทวนอาจารย์ไม่ได้บอกคอร์สเอาท์ไลน์ของวิชาเนี้ยนะครับวิชาที่อาจารย์กำลังทำวิจัยเนี้ยวิชาของอาจารย์เนี้ยมันคอร์สเอาท์ไลน์มันพูดมันวิชานี้เขากำหนดให้สอนอะไรบ้างสเปคของวิชานี้นะครับอาจารย์สเปควิชานี้จริงๆถ้าอาจารย์เอาไปทบทวนไว้ในทบทวนวรรณกรรมหรืออะไรก็ได้หรือในบทนำก็ได้แล้ว TQF หรือว่าผลการเรียนรู้ที่อาจารย์มุ่งหวังหรือมหาวิทยาลัยตั้งไว้ที่อยากให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้เขาต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วผมจะได้มาดูเทียบกับคำถามของอาจารย์ว่าอาจารย์ถามถูกทางไหมไม่ใช่ว่าสเปควิชากำหนดไว้อย่างนี้แล้วอาจารย์ไปถามอีกแบบหนึ่งเช่นมีความพึงพอใจในกิจกรรมหรืออะไรมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสเปคการเรียนรู้ที่วิชานี้ต้องการก็ได้ผมก็เลยไม่เห็นว่าคอร์สเอาท์ไลน์ของอาจารย์นั้นคืออะไรมันก็เลยยังไม่เห็นนะครับอาจารย์ประเด็นนี้แล้วก็ตารางครับอาจารย์ตารางของอาจารย์บางทีแรกๆมันก็ดูประหลาดเพราะอาจารย์บอกว่ามันมี32คนแล้วก็ใส่มันอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เพราะเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็มี32คนนี่แหละอะไรเงี้ยฮะมันไม่ต้องมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพออาจารย์มาใช้แบบสอบถามมันก็เลยดูยังไงชอบคนนะครับเพราะ
ผู้ให้ข้อมูลก็มีอยู่แค่นี้นะครับมันก็น่าจะใช้วิธีกันอื่นที่น่าจะใกล้ชิดและก็ดีกว่านะครับแล้วก็คำถามของอาจารย์ก็ดูค่อนข้างจะเป็นนามธรรมผมไม่รู้ว่ามันต้องการจะเพราะว่าวัตถุประสงค์อาจารย์ต้องการจะทราบเจตคติและแรงจูงใจใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าคำถามอาจารย์มันสื่อไปถึงเรื่องพวกนั้นไหมเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มันก็เหมือนการประเมินรายวิชาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเขาตั้งไว้ครับเรื่องอย่างช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆพวกนี้มีกิจกรรมมีการสื่อการสอนอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ว่ามันมุ่งตอบโจทย์ของอาจารย์ไหมนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อจะนำผลไปพัฒนาและอาจารย์ได้ผลยังไงบ้างครับที่จะเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับผมยังไม่เห็นอาจารย์ตอบไว้ในบทความอาจารย์ได้พบผลที่จะเอาไปพัฒนาวิชานี้ให้ดีขึ้นไหมครับหรือว่ามันดีอยู่แล้ววิชาตรงนี้ก็มันก็ยังต้องมีการปรับปรุงเรื่อยๆครับอาจารย์เพราะว่าจากการประเมินก็คือทั้งพอสอนเสร็จเนาะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเกรดเฉลี่ยแล้วออกมาเนี่ยนักศึกษาจะค่อนข้างที่จะได้คะแนนค่อนข้างที่จะยังน้อยอยู่เพราะว่าด้วยทุนทางเรียนอาจจะได้มาไม่เท่ากันบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยฮะผมเลยว่ามันเหมือนกับเราทำเกษตรอ่ะบางคนเป็นถั่วงอกบางคนเป็นหอมผักชีบางคนเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยฮะก็เลยเกรดค่อนข้างเสี่ยงที่อยู่ครับอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะไว้เผื่ออาจารย์อย่างพวกเราก็พวกอาชีพเดียวกันเนาะผมอ่านผมก็จะได้อันนี้ก็เข้าท่าคล้ายๆเราแฮะอะไรผมก็จะได้โอเคครับในส่วนของผมเชิญอาจารย์ดารารัตน์ครับสวัสดีค่ะก็โอ้วันนี้มาเป็นแพ็คคู่นะคะอีกคนนึงรับอีกคนนึงส่งนะคะสำหรับทีมนี้นะคะงานวิจัยในชั้นเรียนค่ะปีนี้เตงก็ได้มีโอกาสทำงานวิจัยในชั้นเรียนเหมือนกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแต่ว่าอาจารย์คะสิ่งหนึ่งค่ะที่งานวิจัยในชั้นเรียนจำเป็นต้องมีคือวัตถุประสงค์ของการเกิดวิจัยในชั้นเรียนคือการแก้ไขปัญหาในรายวิชานั้นๆดังนั้นตัวอินโทรของอาจารย์นะคะอาจจำเป็นต้องระบุปัญหาที่เกิดในการเรียนการสอนวิชานี้ก่อนนะคะว่าทำก็คือมันจะได้เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมอาจารย์ถึงศึกษาวิชานี้นะคะอาจจะดูจากมคอ5ของแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านมาหรือจากการประเมินการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เป็นสิ่งที่เราบอกได้ว่าวิชานี้มีปัญหาจริงๆนะมันจึงเกิดวิจัยในชั้นเรียนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือใจเขาเรียกว่าอะไรนะคะจ้ะคือมันน่าจะเป็นประเด็นสำคัญหลักสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะว่ามันเกิดปัญหาเราจึงทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะสำหรับตัวแปรอิสระค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์ประยงค่ะอาจารย์อาจจะต้องเพิ่มมิติเขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะของตัวแปรอิสระค่ะซึ่งตัวเองก็อ่านเร็วๆแล้วไปเห็นว่าตัวแปรอิสระของอาจารย์นะจริงๆมันเพิ่มได้นะเช่นเมื่อกี้แอบเห็นในเรื่องของว่ามันมีในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนอาจารย์มีหัวข้อนึงอะค่ะอาจารย์จะเหมือนมีการทบทวนวรรณกรรมว่าปัจจัยอิทธิพลต่อการเรียนเช่นในเรื่องของอะไรนะอายุการรับรู้เพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เห็นผ่านๆเร็วๆทฤษฎีที่อาจารย์รีวิวไปแล้วอะค่ะอาจารย์สามารถเอาตัวเนี้ยมาปรับทัศนคติมาปรับในเรื่องของการทำให้ตัวแปรต้นของอาจารย์นะคะมีคุณสมบัติมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าบางทีเด็กมีพื้นฐานมาไม่เท่ากันบางทีเด็กเพศหญิงเพศชายเกี่ยวหรือเปล่าหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของเขาเช่นการจำนวนเข้าห้องเรียนเนี่ยค่ะบางคนเข้าห้องเรียนครบ 80% บางคนเข้าห้องเรียนไม่ครบบางคนเรียน 90% มันมีผลต่อเจตคติเขาอย่างไรอันนี้มันจะทำให้งานวิจัยของอาจารย์ที่ทำแล้วอะค่ะมันได้ฉายเขาเรียกว่าผลงานวิจัยที่แบบซับหมายความว่ามันมีความมันมีดีเทลในเรื่องคุณสมบัติของนิสิตผู้ที่เราสอนมากขึ้นเรียนมากขึ้นน่ะนะคะอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะคือเห็นเหมือนกันในการทบทวนวรรณกรรมของอาจารย์นะคะอาจารย์ได้รีวิวเรื่องเจตคติซึ่งจริงๆแล้วเจตคติเป็นสิ่งที่วัดยากมากมันเป็นเชิงนามธรรมแต่อย่างไรก็ตามงานอาจารย์ได้รีวิวและมีการนิยามศัพท์ว่าเจตคติของอาจารย์จริงๆในงานของอาจารย์เนี่ยมีการรีวิวเรื่องเจตคติไว้หลากหลายนิยามจากนักวิชาการหลายท่านนะคะแต่เมื่อเป็นงานของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ได้นิยามศัพท์เฉพาะละว่าเจตคติในงานนี้หมายถึงความพอใจความไม่พอใจซึ่งวัดได้จาก
สี่ด้านคือเจตคติความรับผิดชอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพการนิยมชมชอบรายวิชาซึ่งประเด็นเนี้ยถ้าอาจารย์อันนี้เตงเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะเอามาออกแบบเป็นตารางที่4แต่อาจารย์เขียน 3.1 อันนี้ตัวเลขตารางอาจารย์สลับกันรบกวนช่วยเช็คด้วยนะคะแต่หมายถึงว่าในข้อมูลที่ตารางที่4อะค่ะแสดงระดับค่าเจตคติอะค่ะหากเป็นไปได้อาจารย์สามารถจัดกลุ่มได้ไหมว่าข้อ1ถึงข้อ12อะค่ะข้อไหนเป็นหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3หมวดที่4เพื่อเราจะบอกได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการวัดผลประเมินผลแล้วอะค่ะด้านไหนมันโดดเด่นมากที่สุดอันนี้เต็งเข้าใจว่า12ข้อน่าจะเป็นข้อย่อที่แตกมาจาก4ด้านเจตคติ4ด้านที่อาจารย์บอกว่าเป็นนิยามศัพท์เรื่องเจตคติในงานวิจัยนี้ค่ะมันก็จะสามารถทำให้การอภิปรายผลมันชัดมากขึ้นว่าตกลงแล้วเจตคติเรื่องนี้ของวิชานี้ค่ะด้านไหนมันมากกว่ากันนะคะแต่แรงจูงใจเจตคติกับแรงจูงใจมันเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันคะอาจารย์ขาเรื่องคนละเรื่องครับผมคนละเรื่องครับแต่ผมรู้สึกว่าจะไม่มีใช่ไหมคะเรื่องแรงจูงใจค่ะก็นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ตัวเองยังไม่เจอในงานนี้นะคะแต่คิดว่าในงานวิจัยอาจารย์คงจะมีครบเพียงแค่พอเรามานำเสนอบทความมันอาจจะมีอะไรขาดหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์ประยงเห็นด้วยกับอาจารย์ประยงมากเลยค่ะว่าเจตคติก็คือพออาจารย์ถอดมาเป็นนิยามศัพท์แล้วอย่างไรก็ตามพอมันเป็นเจตคติเรื่องวิชานี้อาจารย์อาจจะต้องเอาคำว่าเจตคติ4ด้านน่ะไปผสมกับตัว QQF หรือ OBE อะค่ะก็คือไปผสมว่าตกลงวิชานี้เขาต้องการให้เด็กเป็นยังไงแล้วเด็กมีเจตคติด้านความรับผิดชอบด้านนี้มันตามตัวมคอ2มั้ยหรือตัวคำอธิบายรายวิชามั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถทำให้เห็นภาพวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ได้ชัดขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะคือบางทีพอเป็นคนทางกับคนวิพากษ์เนี่ยมันจะคนละอย่างนะคะครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ผู้ร่วมนำเสนอวิจัยทุกท่านค่ะกันกัญญาใจการวงสกุลนะคะจากคณะนิติศาสตร์ม.พะเยาค่ะวันนี้มานำเสนอในบทความแรกนะคะก็คือถอดบทเรียนความสำเร็จนะคะในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตัวแทนนิสิตนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะในเรื่องนี้ค่ะที่มาก็คือจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาอะค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการก่อตั้งกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่แยกออกจากมอนาเรศวรเนาะตั้งแต่ปี2553ทีนี้ในส่วนของนิติศาสตร์เองอะค่ะแต่เดิมนะคะเราก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชานะคะของสำนักศิลปศาสตร์นะคะเมื่อปี2546นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการยกระดับนะคะเป็นคณะแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เวลาก็ผ่านล่วงเลยไปพอสมควรนะคะ10กว่าปี17ปีนะคะแต่ว่าเราก็เห็นเรื่องของการเติบโตนะคะแล้วก็การเห็นศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ม.พะเยานะคะในหลายๆเรื่องและหลายๆประเด็นนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องโดดเด่นนะคะก็คือในคณะเราอะค่ะก็มีเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะระดับปริญญาตรีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจัด2ปริญญาอีก5คู่นะคะแล้วก็มีปริญญาโทด้วยนะคะแล้วก็มีโครงการพิเศษด้วยอย่างไรก็ตามค่ะบุคลากรของเราก็โดยเฉพาะในส่วนของสายวิชาการนะคะมี41คนนะคะมีการส่งเสริมในเรื่องของการให้นิสิตนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเราอะค่ะไปแข่งขันแสดงถึงศักยภาพทางวิชาการเพราะว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ม.คุ้นหูมากนักนะคะที่ไม่มีชื่อเสียงมากนักเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่ก่อตั้งมานานดังนั้นนะคะการให้นิสิตเป็นตัวแทนแล้วก็ไปแข่งขันเนี่ยก็จะนำมาสู่เรื่องของการสร้างชื่อเสียงที่ดีนะคะให้กับ
คณะแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะระดับประเทศหลายๆรางวัลด้วยกันนะคะซึ่งขออนุญาตแนะนำนะคะอย่างเช่นปี54 57แล้วก็60นะคะเราส่งตัวแทนของนิสิตนะคะไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพระยศณขณะนั้นนะคะก็ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราคว้ารางวัลมา3ชนะเลิศ3ปีเลยนะคะนอกจากนั้นในปี55เองเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายนะคะชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะพระยศณขณะนั้นนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมในปี55เช่นเดียวกันค่ะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะชิงถ้วยประธานศาลฎีกานะคะที่จัดโดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะนอกจากนั้นก็จะมีรางวัลที่อาจจะไม่ใช่ชนะเลิศนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตของเรานะคะอาจจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะแต่ว่าที่เน้นเมื่อกี้ให้ทุกท่านได้ดูก็จะเป็นเรื่องชนะเลิศนอกจากนั้นนะคะในปี57เองนะคะก็ได้รับรางวัลนะคะจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยมนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะคะโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรางวัลความสำเร็จเหล่านี้นะคะก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคณาจารย์คณะนิสสารแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเราเห็นเรื่องของศักยภาพตรงนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับรุ่นต่อๆไปรวมถึงเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้นะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันจะถอดบทเรียนความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นถ้วยรางวัลต่างๆที่ได้รับนะคะจากตัวแทนของนิสิตที่ได้กล่าวไว้ตะกี้นะคะก็ติดต่อกันมานะคะเป็นระยะเวลา10ปีนะคะตั้งแต่ปี2550ถึง2560นะคะทีนี้อันนี้ค่ะก็เป็นภาพนะคะที่สร้างความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรางวัลที่ระดับที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมอย่างยิ่งนะคะทีนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะก็คือต้องการที่จะถอดบทเรียนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวิเคราะห์ถึงกระบวนการแล้วก็ปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้ในส่วนของวิธีการดำเนินการวิจัยอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีการจัดเวทีพูดคุยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันที่ผ่านมานะคะรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะคณาจารย์นะคะทั้งหมดผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์5คนแล้วก็ตัวอย่างของนิสิตเนี่ย6คนด้วยกันนะคะก็ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนานะคะทีนี้เราก็พบว่าในส่วนของผลการถอดบทเรียนนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าเรามีเรื่องของระบบและกลไกนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะแล้วก็พบว่ามีปัจจัยอยู่3ด้านนะคะที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนะคะด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านบุคคลนะคะอันนี้บุคคลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นหรือว่าสนับสนุนทำให้เกิดความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวแทนนิสิตนะคะคณาจารย์นะคะผู้บริหารเจ้าหน้าที่รวมถึงศิษย์เก่าด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะส่วนที่2ก็คือปัจจัยในเรื่องของกระบวนการนะคะจะมีโปรเซสต่างๆนะคะที่นำไปสู่ความสำเร็จยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีเรื่องของเนื้อหานะคะระยะเวลารวมถึงกิจกรรมรวมถึงโครงการนะคะที่เราจัดก็คือเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการที่เรามีเพื่อรองรับนะคะสิ่งที่เราจะดำเนินการด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดงบประมาณนะคะการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จะนำไปสู่การชื่นชมยินดีนะคะกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกอะค่ะก็คือเป็นเรื่องของเวทีการแข่งขันต่างๆนะคะที่จะทำให้ตัวแทนของนิสิตเนี่ยค่ะสามารถไปแสดงออกซึ่งศักยภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะอย่างที่นำเรียนไปตะกี้ค่ะก็คือมี3ปัจจัยหลักๆนะคะที่นำไปสู่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะขอพูดในเรื่องของปัจจัยด้านบุคคลนะคะสิ่งสำคัญก็คือผู้บริหารค่ะ
ผู้บริหารเนี่ยนะคะคือจะต้องเห็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็กำหนดนโยบายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนนะคะให้เกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะนะคะในคณะนิสสันมอพะเยาของเราก็จะมีโครงการในแผนปฏิบัติการซึ่งเราจัดทำตั้งแต่เริ่มแรกๆอาจจะยังไม่มีแต่ต่อมาเนี่ยพบว่านะคะในปีตอนที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศหลายๆรางวัลติดต่อกันเนี่ยเรามีแผนก็คือมีโครงการในแผนปฏิบัติการรองรับนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนิสิตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไปแสดงศักยภาพดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการจัดโครงการในคณะด้วยนะคะจัดโครงการโดยเฉพาะการแข่งขันนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะคะในเรื่องของศักยภาพทางวิชาการนะคะเราก็จะมีการจัดคัดเลือกก่อนในคณะนะคะซึ่งการคัดเลือกนิสิตตรงนี้ก็จะมีคัดเลือกโดยการแข่งขันแล้วก็คัดเลือกโดยคณาจารย์นะคะเราจะเห็นถึงศักยภาพของนิสิตแต่ละคนนะคะแล้วก็เอามาอบรมนะคะแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆรวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์นะคะโดยคนที่มีประสบการณ์มาก่อนหน้านั้นนะคะเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่จำเป็นก็สำคัญมากๆในการที่จะผลักดันนะคะแล้วก็เกิดการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จนี้ได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยนะคะนอกเหนือจากของคณะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญอย่างมากเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คณะนิสสันเราก็สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับระดับประเทศนะคะแล้วก็นิสิตเนี่ยก็มาเรียนจำนวนมากเพราะว่าเรามีชื่อเสียงแล้วก็เขาก็เห็นผลงานของเรานอกจากนี้นะคะในส่วนของคณาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเรามีการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะรวมถึงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นอกจากนี้ค่ะอาจารย์ในคณะเรามีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขามากนะคะแล้วก็จะมีการจัดตารางในการที่จะสรุปทบทวนให้กับตัวแทนของนิสิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็ทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายสนับสนุนอันนี้ก็จะมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่างๆนะคะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะก็มีในส่วนของศิษย์เก่าด้วยนะคะก็คือเป็นต้นแบบให้กับรุ่นน้องนะคะจากการวิจัยเรื่องนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าต้นแบบของรุ่นพี่อะค่ะนำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จของแบบรุ่นพี่ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะศิษย์เก่าเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากนะคะต่อการถ่ายทอดจากรุ่นของตัวเองสู่รุ่นน้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของตัวแทนนิสิตนะคะที่จะเป็นตัวแทนของคณะเราในการไปแข่งขันในเวทีต่างๆซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่ดีนะคะนี่คือ mindset เนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็มีการเรียนการสอนในคณะเรานะคะที่เราเน้นในเรื่องของทัศนคติอันที่สองคือเรื่องของความรู้และอันที่สามคือเรื่องของทักษะเพราะนั้นประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ตัวแทนของนิสิตของเราเนี่ยค่ะมีทัศนคติที่ดีมีความใฝ่ความรู้ใฝ่หาความรู้มีกำลังใจแล้วก็มีการเสียสละที่จะทุ่มเทเป็นตัวแทนของคณะค่ะอันนี้ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านกระบวนการนะคะเราจะมีการจัดการแข่งขันในคณะเรานะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลให้นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำให้น้องๆนะคะในแต่ละชั้นปีตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่4อ่ะค่ะที่สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ในระหว่างการเตรียมความพร้อมอ่ะค่ะเราก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะค่ะมาช่วยในการฝึกซ้อมทักษะนะคะมาทบทวนความรู้มาสร้างขวัญกำลังใจนะคะมีการสรุปทบทวนต่างๆนอกจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รับตัวแทนแล้วเนี่ยเมื่อมีการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลเราก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะยกย่องชื่นชมเขาอันเนี้ยก็จะทำให้นิสิตมีกำลังใจในการที่จะเป็นตัวแทนของเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจมากนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราทำอย่างต่อเนื่องมานะคะตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เห็นภาพบรรยากาศนะคะของการตื่นตัวนะคะอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในระหว่างที่รอไปแข่งขันก็อยู่ในระหว่าง 3-6 เดือนนั่นเองนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องศึกษาตารางนะคะในการที่เป็นเวทีการแข่งขันแต่ละที่เนี่ยค่ะว่าที่ไหนบ้างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เขาจัดแต่ละปีนะคะสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาสำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่าเวทีอื่นๆซึ่งเราจะต้องดูนะคะตารางนะคะว่าเขาจัดในช่วงไหนแล้วก็มี
การใช้ความรู้ในเรื่องไหนบ้างซึ่งเราจะต้องเอามาใช้ในการเตรียมตัวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการจัดนะคะเป็นเวทีให้น้องๆมัธยมด้วยนะคะที่เขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้กฎหมายนะคะเราก็จัดทุกปีนะคะชิงถ้วยของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะหรือปีที่ผ่านมาปี62ที่ผ่านมาค่ะเราก็จัดนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้กฎหมายนะคะในให้กับน้องๆในระดับมัธยมแล้วก็อนาคตที่เขาอยากจะมาเรียนในวิชากฎหมายของเราด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าจากกระบวนการนะคะรวมถึงบุคคลแล้วก็รวมถึงปัจจัยภายนอกนั้นอะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการสร้างวิธีคิดนะคะแล้วก็การฝึกฝนการเรียนรู้กฎหมายที่สำคัญคือต้องเรียนรู้กฎหมายอย่างมีความสุขเมื่อนิสิตนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็ทางคณะนิสสัตว์เองแล้วก็มีเรื่องของระบบแล้วก็กลไกก็คือผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโครงการนั้นๆหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการแข่งขันตรงนี้ค่ะจะช่วยทำให้ปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันเห็นได้ขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2560จนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะเราก็เห็นได้ว่าเรามีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีแต่ละปีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยานะคะคณะนิสสัตว์ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของศักยภาพทางวิชาการนะคะของนิสิตเนี่ยเราก็เป็นที่ประจักษ์ขณะเดียวกันปัจจุบันนะคะคณาจารย์ของเราก็มีตำแหน่งทางวิชาการในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะมันสอดรับกันหมดเลยให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะนะคะก็คือเรื่องของยึดมั่นในหลักนิติธรรมนะคะสร้างสรรค์จิตอาสาเก่งกล้าวิชาการนะคะอันนี้ก็สอดรับกับเรื่องที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นะคะให้เป็นที่ประจักษ์ให้กับสังคมแล้วก็ชุมชนแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้มันเป็นต้นแบบที่ดีที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้กับองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นหรือคณะอื่นๆที่เขาเห็นว่าระบบกลไกที่ดีเนี่ยค่ะมันมาจากหลายๆส่วนพวกนี้นะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทั้งตัวนิสิตแล้วก็พัฒนาคณะนะคะไปด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป้าหมายก็คือ my life is service นะคะก็คือเราต้องการให้นิสิตของเราอะค่ะนอกจากพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปรับใช้สังคมเป็นที่พึ่งของสังคมต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวทีนะคะเราจัดเวทีให้กับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็แข่งขันได้รับรางวัลมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆเพื่อเขาจะได้เห็นว่าวิธีการเรียนกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จยังไงนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับรุ่นน้องตั้งแต่ตอนปีแรกๆนะคะแล้วเขาจะได้เป็นเขาเรียกมีวิธีการในการวางแผนตัวเองในการที่จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศกระตุ้นในคณะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นคณะที่ได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนของเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนค่ะก็เป็นเรื่องของการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนนะคะวิชากฎหมายจราจรทางบกในสถานการณ์โควิด-19 นะคะของคณะนิสสัตว์ม.พะเยาซึ่งตัวดิฉันเองอะค่ะก็อย่างที่นำเรียนนะคะนิติศาสตร์เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี46ละจนถึงปัจจุบันก็10กว่าปีดังนั้นค่ะเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะแล้วก็ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่กับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะนั้นนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติไม่ได้นะคะแล้วก็ในเทอม1นะคะปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของโรคนะคะโรคโควิด-19 เนี่ยก็เป็นสร้างความกระทบเนาะต่อเรื่องของการเรียนการสอนเรา
ยู่พอสมควรแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้พัฒนาการเรียนการสอนของเราเป็นรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะดังนั้นวิชานี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวิชากฎหมายจราจรถือว่าเป็นวิชาที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้วิจัยอะค่ะทำวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วก็พัฒนามาเป็นรายวิชาในหลักสูตรของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะก็เพิ่งเป็นการเปิดครั้งแรกนะคะเพราะว่าเป็นวิชาเอกเลือกนะคะซึ่งให้กับนิสิตชั้นปีที่3และ4ของหลักสูตรนะคะซึ่งเป็นวิชามีแค่2หน่วยกิจค่ะทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เรียนนะคะรวมทั้งหมด62คนนะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของผู้เรียนและผู้สอนและขณะเดียวกันเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของวิชานี้ค่ะก็มีเป้าหมายนะคะก็คืออยากจะพัฒนาในเรื่องของattitude นะคะพัฒนาความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้ครบรอบด้านนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับ TQF นะคะแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์ของหมอพยาวด้วยนะคะดังนั้นในของเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะเพราะนั้นวัตถุประสงค์นะคะของการทำวิจัยนี่ก็คือศึกษาปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ถึงรูปแบบนะคะที่ใช้นะคะรวมไปถึงเรื่องของวิธีการเรียนการสอนรวมถึงการวัดประเมินผลด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือเพื่อหาแนวทางนะคะที่ออกแบบมาเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นวิธีการก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ศึกษาจากเอกสารนะคะการสังเกตการในชั้นเรียนนะคะรวมถึงการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งก็จะเป็น Google Form นะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่มาเรียนทั้งหมด62คนนะคะในเทอมที่ผ่านมานะคะแล้วก็วิเคราะห์ทั้งหมดเป็นเชิงพรรณนาทีนี้ในเนื้อหาค่ะก็จะมีหลักๆก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะก็จะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรการใช้นะคะการใช้เดินรถการใช้ทางเดินรถการอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะคะเรื่องของเกวียนหรือว่ารถม้าหรืออะไรต่างๆความปลอดภัยนะคะเจ้าพนักงานจราจรรวมถึงบทลงโทษต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระของรายวิชาทีนี้ในส่วนของกรอบแนวคิดค่ะก็จะมีการเชื่อมโยงอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของมาตรฐานผลการเรียนรู้นะคะของสกอ5ด้านนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของมพยาอีก3ด้านนะคะแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้แล้วก็การวัดประเมินผลนะคะทีนี้ในเรื่องของมาตรฐานนะคะก็เหมือนทุกท่านทราบนะคะก็จะมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบนะคะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีส่วนของอัตลักษณ์มพยาวนะคะสุนทรียภาพนะคะส่งเสริมสุขภาพพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการปฏิบัติทางวิชาชีพทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนวิชานี้ก็ใช้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการบรรยายค่ะการถามตอบค่ะการใช้คลิปวิดีโอการใช้เกมค่ะการมอบหมายงานให้อ่านนะคะการให้ทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรผ่าน Facebook หรือสื่อเทคโนโลยีนะคะการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาแล้วก็กรณีศึกษาการให้เล่าประสบการณ์แล้วก็แสดงความเห็นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายนะคะส่วนการวัดประเมินผลก็จะเป็นเรื่องของการวัดประเมินผลที่หลากหลายนะคะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการทำงานส่งตามที่มอบหมายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสอบปลายภาคซึ่งจะเป็นข้อสอบเป็นอัตนัยทีนี้ผลนะคะก็พบว่าปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็คือแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันในเรื่องของออนไลน์แล้วก็พอดีที่มอพยาวนะคะแล้วก็ที่ตัวเองใช้ก็จะเป็น MS Team นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะเพราะว่าเรื่องของเน็ตของผู้เรียนนะคะซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลนะคะในช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาเพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่อาจจะไม่เพียงพอในช่วงแรกแต่ต่อมาก็มีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเราก็เจอกันครั้งแรกก็ออนไลน์เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่นิสิตไม่ยอมเปิดใบหน้าไม่แน่ใจว่าน่าจะเหมือนกับวิชาอื่นนะคะก็คือนิสิตบอกว่ามีความเขินอาย
ไม่พร้อมที่จะเปิดใบหน้าของตนเองนะคะณขณะที่ทำการเรียนการสอนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการใช้งานของระบบ MS Team ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมานะคะมหาวิทยาลัยเองรวมถึงคณะก็มีการสนับสนุนในเรื่องของวิธีการต่างๆนะคะก็หลังๆก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะคะทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่ผ่านมาค่ะก็จะกระทบในช่วงแรกนะคะแต่ต่อมาก็ผู้เรียนก็มีการปรับตัวได้ดีทั้งผู้สอนด้วยนะคะก็ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นทีนี้ในเรื่องของรูปแบบอะค่ะก็เหมือนที่นำเรียนไปอะค่ะเราใช้วิธีการหลากหลายผลปรากฏอย่างนี้ค่ะน่าชื่นใจมากเลยค่ะก็เป็นการสอบถามนะคะแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะกับวิธีการที่ผู้สอนใช้ต่างๆนะคะก็พบว่าบรรยายเนี่ยนะคะที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเห็นด้วยเนี่ยอาจารย์จะสังเกตว่ามี40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็แสดงว่านิสิตแล้วก็ผู้สอนเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องของการบรรยายเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะเนื้อหาของกฎหมายก็จำเป็นที่ต้องอาศัยการบรรยายของผู้สอนอยู่นะคะขณะเดียวกันการถามตอบนะคะก็มีการนำมาใช้นะคะก็มีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกันของผู้สอนกับผู้ตอบนะคะซึ่งนิสิตเนี่ยก็มีการตอบคำถามมากขึ้นนะคะจากแรกๆอาจจะไม่กล้านะคะแต่ตัวของผู้สอนเองเนี่ยก็พยายามที่ดึงศักยภาพของผู้เรียนนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความกล้านะคะเพื่อที่จะเกิดความมั่นใจกับผู้ตอบมากขึ้นนะคะอันนี้นิสิตก็ทำได้ดีนะคะถัดมาเรื่องของการใช้คลิปอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่ารูปแบบแล้วก็ลักษณะของวิชานี้ค่ะมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยรูปภาพใช้คลิปนะคะวิดีโอเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องเพราะนั้นการใช้คลิปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็มาใช้แต่ที่เห็นชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของการใช้เกมนะคะเกมก็คือใช้เกมคาฮูทมานะคะก็พบว่าเกมเนี่ยโหนิสิตชื่นชอบมากแล้วก็สนุกสนานมากนะคะในบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะขณะเดียวกันความสนุกสนานเนี่ยก็เกิดการได้ความรู้ไปในตัวด้วยนะคะนิสิตจะตื่นตัวนะคะกับการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้เรื่องของการมอบหมายงานให้อ่านอันนี้ก็เป็นการฝึกนะคะฝึกในเรื่องของทักษะการอ่านการสื่อสารความรับผิดชอบนิสิตมีการส่งงานนะคะก็ผู้สอนก็ระบุขอบเขตระยะเวลาให้ส่งงานนะคะแล้วก็ให้อ่านงานนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนิสิตเนี่ยสามารถส่งงานทันตามเวลานะคะแล้วก็อ่านงานที่มอบหมายแล้วก็มาสรุปในชั้นเรียนร่วมกันนะคะนอกจากนี้เรื่องของการทำสื่อเผยแพร่อันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าการเรียนเราจะเรียนแล้วก็จบไม่ใช่แต่เราต้องการที่อยากจะให้นิสิตเนี่ยได้ส่งต่อนะคะความรู้นะคะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไปยังสาธารณชนด้วยแล้วก็ให้นิสิตทำสื่อนะคะเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็ PR นะคะใน Facebook ของตัวเองนะคะส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นแล้วก็ทำให้ในภาพรวมเนี่ยค่ะเกิดการตระหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาก็เช่นเดียวกันค่ะมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเอาคำพิพากษาฎีกามาประกอบกับการเรียนรู้นะคะตัวบทกฎหมายที่เราสอนอยู่นะคะเพราะว่าคำพิพากษาฎีกานี่คือคดีที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็จะทำให้เห็นทิศทางการวินิจฉัยของศาลนะคะความเป็นเหตุและผลการปรับใช้บทกฎหมายต่างๆอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะการเล่าประสบการณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นอันนี้ประสบการณ์ของนิสิตในเรื่องของจราจรมีอยู่แล้วนะคะบางคนก็ไม่เคยอาจจะยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่บางคนขับรถเพิ่งขับรถได้ไม่นานนะคะหรือขับรถฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเช่นขับรถย้อนสอนนะคะหรือว่าจะขับรถเร็วเกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะการที่เรามาแชร์นะคะระหว่างกันในชั้นเรียนน่ะก็จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเคยเกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรนะคะมันก็จะทำให้เป็นบทเรียนให้กับตัวของนิสิตคนนั้นแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับตัวนิสิตคนอื่นด้วยที่จะไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งชีวิตนะคะหรืออาจจะได้รับบาดเจ็บซึ่งอันเนี้ยก็จะกระตุ้นให้นิสิตนะคะได้มีการแสดงออกระหว่างกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาตอบข้อสอบกฎหมายอยู่ดีนะคะว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆยังไงบ้างอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ได้นำเอาวิธีการเรียนการสอนมาใช้นะคะแล้วก็รูปแบบการผสมผสานจะเห็นได้ว่ามีคนเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะ 45.20% นะคะพอรวมกับเห็นด้วยนั่นก็ถือว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่านิสิตเนี่ยมีการเห็นด้วยนะคะเพราะนั้น
จากที่ได้นำเสนอค่ะจะเห็นว่าเกมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่นิสิตเนี่ยค่ะชอบมากนะคะชื่นชอบมากเลยแล้วก็คิดว่าเขาก็เห็นความสนุกสนานบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะคะมันต้องมีเรื่องของทำให้มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกด้วยเพราะนั้นเกมเนี่ยค่ะก็จะได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีบรรยายนะคะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการบรรยายสอดแทรกเข้าไปแล้วก็เรื่องของคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ของนิสิตชื่นชอบนะคะแล้วก็รูปแบบนะคะความรู้ความเข้าใจของนิสิตเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองจากเดิมเนี่ยไม่ค่อยสนใจความปลอดภัยของตนเองมากนักต่อมานะคะพอได้เรียนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะคะปรับตัวเขาเรียกปรับปรุงพฤติกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการวัดประมวลนะคะผู้สอนก็ใช้วิธีเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะ 20% นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งงานที่มอบหมายโทษทีค่ะมอบหมาย 30% แล้วก็เรื่องของการสอบปลายภาคนะคะ 50% อันนี้ก็จะเห็นสัดส่วนนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับเรื่องของการวัดประเมินผลนะคะเกรดนะคะถามนิสิตว่านิสิตคะเรียนวิชานี้ประเมินตนเองยังไงบ้างผลปรากฏน่าชื่นใจมากค่ะนิสิตมีความมั่นใจในการเรียนรู้แล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองนะคะบอกว่าได้ A มากถึง64.5อันเนี้ยเป็นที่น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่านิสิตเนี่ยตอบบอกว่ามีตัวเองเนี่ยได้รับผลการเรียนตั้งแต่ C ขึ้นไปนั่นแสดงว่าการเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของนิสิตเนี่ยมากขึ้นนะคะไม่ได้พูดถึง F ไม่ได้พูดถึง Doc ไม่ได้พูดถึง Doc บวกนะคะแต่ว่าหมายถึง C ขึ้นไปนะคะแล้วก็นำความรู้เอาไปใช้อันนี้รวมกันแล้ว 96.8 นะคะก็ถือว่ามีเกิดการพัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงตัวเองพฤติกรรมดีขึ้นนะคะกว่าแต่ก่อนนะคะที่ก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้นะคะความสุขนะคะเป็นที่น่าชื่นใจมากเลยค่ะว่านิสิตทำการเรียนรู้วิชานี้แล้วเนี่ยนิสิตมีความสุขหรือไม่เพราะว่าเป้าหมายจริงๆนะคะเราก็อยากจะให้นิสิตเนี่ยอยู่และเรียนอย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นการที่นิสิตเนี่ยมีความสุขแน่นอนค่ะทัศนคติที่ดีของเขานะคะหรือโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาก็จะเปิดเพราะนั้นจากที่สอนวิชานี้ค่ะนิสิตทั้งหมดเลยค่ะตอบบอกว่ามีความสุข 100% อันนี้ถือว่าผู้สอนเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะคะสำหรับการเรียนการสอนของนิสิตนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จากการประเมินของนิสิตอาหารนิสิตก็บอกว่านิสิตชื่นชอบกับการเรียนการสอนที่หลากหลายนะคะแล้วก็ตัวของผู้สอนเองนะคะก็สร้างบรรยากาศให้นิสิตเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูตลอดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเป้าหมายนะคะที่เราอยากจะให้มีการสอดคล้องกับ ELO นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะความรู้ทักษะทางปัญญานะคะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบการสื่อสารนะคะการใช้เทคโนโลยีรวมถึงสุนทรียะนิสิตต้องมีความสุขคือความสุนทรียะค่ะเพราะว่าความสุขเนี่ยทำอะไรจะประสบความสำเร็จค่ะก็บอกว่าต้องมีความสุขก่อนแล้วความสำเร็จนะคะมันจะคู่กันมาดังนั้นอันนี้ค่ะคือเราพยายามที่จะทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะตามที่มหาวิทยาลัยพยาวนะคะได้พยายามที่จะบอกว่าต้องกระตุ้นให้นิสิตนะคะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างมีความสุขนะคะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาบุคลิกภาพเพราะว่าปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุจราจรนะคะพวกเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ามันมีปัญหาอย่างมากในสังคมไทยแล้วก็ระดับโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากนะคะก็สร้างความเสียหายมหาศาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะคะเราก็อยากจะมีการส่งเสริมแล้วก็ทำให้นิสิตรวมถึงคนอื่นๆนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของตรงนี้เพราะนั้นนะคะในการเรียนรู้ของวิชานี้ค่ะก็ตอบโจทย์ในแต่ละด้านนะคะของเรื่องของผลการELO หรือว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำให้นิสิตเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะเอาไปต่อยอดพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้ทำการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะประจวบกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เราอยากจะรู้ว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเหมาะสมกับผู้เรียนไหม
พราะว่าเราอาจจะไม่เคยได้ถามผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนชอบวิธีการเรียนรู้แบบไหนนะคะแต่เมื่อเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคเรารู้แล้วล่ะว่านิสิตเนี่ยชื่นชอบรูปแบบไหนแล้วเราก็จะได้ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอาไปใช้กับวิชาอื่นดูว่าวิชาอื่นเนี่ยจะได้ผลเหมือนกันไหมนะคะรวมไปถึงคณะต่างๆอาจจะต้องมีการไปแชร์กับคณะต่างๆนะคะว่าการเรียนรู้ของนิสิตคณะนิติศาสตร์นะคะเป็นแบบนี้แล้วคณะอื่นเนี่ยใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะได้เห็นบริบทที่แตกต่างแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งสำคัญก็คือให้นิสิตเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จคู่กันไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ได้ทำเป็นติวเตอร์นะคะว่าหลังจากที่เราเรียนกันแล้วเนี่ยค่ะนิสิตได้ความรู้อะไรนิสิตก็จะตอบมานะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนการสอนเขาก็จะบอกสนุกสนานมีการแอคทีฟมีส่วนร่วมเพลินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปในทิศทางบวกนะคะอันนี้ก็แสดงว่าผู้สอนในมุมของผู้สอนก็ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับเรื่องของการเรียนการสอนในวิชากฎหมายจราจรทางบกนะคะตามเจตนารมณ์ที่ผู้สอนเนี่ยอยากจะต่อยอดผลงานทางวิจัยของผู้สอนมาเป็นรายวิชาแล้วก็เอามาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะของคณะนิติศาสตร์มพยาโอเคค่ะขอบคุณค่ะของอาจารย์ก็โอเคนะครับผมอ่านทั้งสองบทความแล้วก็รู้สึกโอเคเลยก็สมกับอาจารย์ที่เป็น UPSF 3อะไรครับแต่ว่าอาจจะมีนิดหนึ่งตรงภาษาอังกฤษอาจารย์อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะต้องเท่าที่อ่านดูแล้วน่าจะได้ปรับภาษาทั้งชื่อเรื่องทั้งอย่างเช่นเรื่องแรกอ่ะที่อาจารย์ถอดบทเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็บทคัดย่อนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับอาจจะนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงเรื่องแรกที่อาจารย์ถอดบทเรียนผมไม่แน่ใจว่าใช้กลุ่มตัวอย่างจะถูกไหมจริงๆถ้าเท่าที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักเนาะถ้าแบบนี้คือเราจับเอาเลยอ่ะเราจับเอามาเลยคือหมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะที่เราเลือกมาเนี่ย key informant นะครับในภาษาวิจัยเขาอาจจะเรียกอย่างนั้นเพราะของอาจารย์มันเป็นในเชิงคุณภาพนะครับทีนี้ตอนอาจารย์พูดในวิธีวิจัยเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีจัดเวทีพูดคุยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าอาจารย์พูดสักนิดหนึ่งว่าจัดกี่ครั้งจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีใครที่ได้ร่วมนั้นกี่คนอะไรนี่มันน่าจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเช่นมีคณบดีมีรองมีอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นการในเชิงลึกของงานของอาจารย์นะครับแล้วผมก็ทั้งสองงานของอาจารย์ผมไม่เห็นอาจารย์ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าที่อาจารย์นำเสนอก็คือมันมาจากองค์ความรู้ที่อาจารย์มีเนาะมันก็เลยพอจะบาลานซ์กันได้อยู่คืออาจารย์เป็นคนได้วิจัยได้อ่านได้ทำอะไรมาเยอะก็เลยมันเรื่องทบทวนวรรณกรรมมันก็เลยดูอาจจะบางๆไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมค่ะท่านอาจารย์คะถ้ามีทบทวนเช่นไอ้เรื่องถอดบทเรียนเนี่ยถ้ามันมีแนวคิดทฤษฎีเรื่องแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์อะไรประมาณนี้มันแนวคิดทางจิตวิทยาที่ว่าทำไมคนมันถึงอยากจะประสบความสำเร็จอ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังในการที่เป็นแรงจูงใจเขาอะไรประมาณนี้เช่นรางวัลหรือว่าระบบที่ดีหรืออะไรของอาจารย์แต่ผมชื่นชมที่อาจารย์ได้โมเดลมานะครับมันมีปัจจัยบุคคลปัจจัยกระบวนการปัจจัยอะไรนะโอเคอาจารย์ทำได้ชัดดีครับนี่เรื่องที่สองของอาจารย์ก็เรื่องการสอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ชื่นชมอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นไพโอเนียร์ผมเองผมก็ยังนอนหลับอุตุอยู่ไม่ได้รู้สาอะไรกับสอนออนไลน์มาแล้วทำเลยค่ะอาจารย์แต่เท่าที่รู้คือนิสิตคณะนิติศาสตร์อาจจะต่างจากนิสิตที่ผมเท่าที่รู้นะเท่าที่ผมสอนเขาส่วนใหญ่เขาอยากจะมาเจอตัวเป็นๆเขาว่างั้นนะเขาไม่ชอบสอนออนไลน์ผมอาจจะสอนออนไลน์ไม่ค่อยดีก็ได้แต่ว่าได้อ่านของอาจารย์แล้วผมก็โอเคแหละได้เห็นเทคนิคได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ทีนี้ตรงถ้าจะมีทบทวนนิดหนึ่งว่าอย่างวิชาอาจารย์เนาะอาจารย์ก็พูดกรอบของอาจารย์ตามนั้นมีกรอบของ TQF แล้วก็จอบกรอบของมอพยาวเนาะทีนี้ถ้าอาจารย์แยกให้เห็นชัดว่ามอพยาวเราเน้นเรื่องอะไรเนาะแล้วก็ TQF เขาเน้นเรื่องอะไรแต่อาจารย์เอามารวมกันเนาะผมก็เลยเป็นเหมือนเราไป
ไปเอาไปรวมกันคนก็เลยแยกไม่ออกว่ามอเราเน้นอัตลักษณ์หรือเน้นเอกลักษณ์ตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างนี้นะครับถ้าอาจารย์แยกให้เห็นชัดมันจะดีขึ้นแล้วก็อาจารย์ดูเหมือนจะไม่ได้บอกว่าวิชานี้อาจารย์มีจุดขาวจุดดำตรงไหนตรงมข.3ของอาจารย์นะครับตรงแมปปิ้งของอาจารย์ใช่ค่ะเห็นอะไรเพราะอาจารย์ได้ลิสต์รายการมามีตั้ง9แบบว่าตั้งแต่5อย่างของ TQF แล้วก็มาของมพยาวอีก 3-4 อย่างรวมเป็น9ตกลงว่าวิชาอาจารย์นี้รวบหมดเลยค่ะอาจารย์หมดเลยค่ะหมดเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เราในอนาคตอะค่ะอาจารย์เราจะต้องมาดูแล้วว่าอนาคตถ้าปรับเนี่ยใช่ไหมคะถ้าเราใส่หมดเนี่ยมันก็วัดทุกเรื่องอะค่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นจุดที่ต้องไปปรับในอนาคตสำหรับหลักสูตรอาจารย์ก็เป็นวิชาที่หนักเลยนะเนี่ยเพราะอาจารย์ต้องคิดวิธีการสอนวิธีการวัดผลอะไรให้มันครอบคลุมตอบโจทย์ทั้ง9อย่างที่อาจารย์ยกมาเนาะโอเคครับสำหรับผมครับก็เป็นงานที่ดีครับอาจารย์ครับขอบคุณที่แชร์ความรู้ใหม่ๆครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์มิ้นครับค่ะก็เป็นประเด็นเดียวกับที่อาจารย์ประยงตั้งคำถามนะคะอาจารย์กัญญาค่ะไม่กล้าก็คือจริงๆแล้วหนึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยถอดบทเรียนในห้องเรียนหรืออะไรเท่าไหร่นอกจากไปถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะน่าจะคล้ายๆกันกับการดูหนึ่งปัจจัยด้านบุคคลก็คือตั้งแต่ผู้บริหารคณะกรรมการดำเนินงานหรือว่าประชาชนผู้มีส่วนร่วมก็อาจจะเทียบเคียงกับปัจจัยด้านบุคคลที่อาจารย์กัญญานำเสนอรวมทั้งกระบวนการหรือว่าระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะใช้กรอบหรือเฟรมอันเดียวกันแล้วก็รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆนะคะแต่ว่าหากเป็นไปได้แล้วเพื่อทำให้คนที่มีโอกาสได้มาอ่านงานอาจจะต้องมีนิยามเพิ่มเติมกับศัพท์ต่างๆที่มันฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยด้านบุคคลคืออะไรปัจจัยระบบแล้วก็กลไกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันนิยามชัดเพราะตัวเองก็ไปนั่งวนอ่านเรื่องของระบบและกลไกกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังถ้าอาจารย์เพิ่มตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าระบบและกลไกที่อาจารย์หมายถึงอะค่ะมันคือประเด็นใดกันแน่เป็นต้นค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ประยงเลยค่ะเรื่องของทฤษฎีอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอไปอ่านบทสรุปและอภิปรายผลนะจริงๆอาจารย์น่าจะได้ทำการทบทวนทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าอาจารย์ได้บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับสอดงานวิจัยสิ่งเนี้ยที่นักศึกษานิสิตวิชาโทษค่ะนิสิตของนิติศาสตร์บัณฑิตอะค่ะชนะเพราะอะไรเพราะสิ่งใดสอดคล้องกับอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เหมือนเราค้นพบทฤษฎีอะไรบางอย่างว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากจะหาเราเรียกว่านวัตกรก็ได้ค่ะนวัตกรในการเรียนนะคะมันจะสามารถมีปัจจัยอะไรที่เสริมเพิ่มเติมมาจากการถอดบทเรียนนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคอนเซปต์ใหม่อีกคอนเซปต์นึงที่สามารถได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะซึ่งตรงนี้จริงๆอาจารย์ก็ได้มีการอ้างถึงและกล่าวถึงด้วยว่ามันคือมันตรงกับลักษณะที่เกิดขึ้นจากทักษะในศตวรรษที่11นะคะซึ่งถ้าเกิดในงานวิจัยของอาจารย์มีพูดถึงเรื่องของทักษะในศตวรรษที่21พึงมีมันคืออะไรกันแน่แล้วเด็กที่ไปแข่งมามันมีทักษะตามศตวรรษที่21กี่ข้อกี่อะไรบ้างมันก็จะสามารถทำให้เราตอบสวนได้ว่าที่ข้อเด็กชนะมันเป็นไปตามทฤษฎีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำใหงานนี้น่าสนใจมากขึ้นด้วยเพราะว่าเท่าที่ฟังคือหัวอาจารย์เล่ามาได้แบบดีแล้วก็ละเอียดมากถ้ามีโอกาสก็คือหลักสูตรไหนได้นำไปใช้อะค่ะมันก็จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอ่านงานบทความนี้ด้วยซึ่งพอเราพูดถึงแบบนี้เราไปดูอีกงานหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นสถานการณ์โควิดอะค่ะมีสิ่งหนึ่งที่สองงานเนี้ยสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าอาจารย์สามารถอธิบายและเชื่อมโยงไปถึงได้จะดีมากเพราะว่าบอกว่าสิ่งที่ชนาธิปชินนาวินได้บอกไว้ว่าสิ่งที่การสอนกฎหมายพึงมีเลยก็คือว่านิสิตชอบถามตอบใช่ค่ะแล้วงานวิจัยการเรียนการสอนในโควิดนะคะจริงๆที่จริงตัวเองอ่านคร่าวๆจากเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆเกมคาฮูดคือเกมถามตอบคือต่อให้มันเป็นคาฮูดนั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่เด็กนิติศาสตร์ชอบถามตอบคือต่อให้เป็นเรียนออนไลน์คือสองงานนี้มันจะแมทกันคือต่อให้เป็นการเรียนการสอนภาพปกติเพื่อหาคนไปแข่งขันหรือการเรียนไม่ต้องหาแข่งขันก็ได้เรียนโดยนักนิติศาสตร์นักนิสิตนิติศาสตร์ปกติก็ชอบถามตอบอาจารย์สามารถต่อยอดไปได้อีกงานนึงว่าการถามตอบมันเป็นกระบวนการตรรกศาสตร์ยังไงทำไมคนเรียนนิติศาสตร์ต้องถามตอบมันก็จะนำไปสู่อาจจะ
เป็นอะไรที่สนุกมากขึ้นนะคะคือเห็นจากงานวิจัย2อันแล้วก็นั่งอ่านแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันนะคะแต่ว่าอีกนิดเดียวนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็คืองานวิจัยอันที่2อ่ะสำหรับตัวเองนะคะอาจารย์คือตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญเชิงปริมาณเท่าไหร่นะคะก็คือเชี่ยวชาญเชิงคุณภาพแต่ด้วยความที่พออาจารย์บอกแล้วว่าการวัดค่าประเมินค่าคือ5 4 3 2 1คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยากเห็นการอ่านงานแบบเดิมๆคือสรุปว่าการอะไรนะการที่อาจารย์มีหลายประเภทคือการคาฮูดเป็นยังไงการมอบหมายอะค่ะพึงพอใจจาก5มันเป็นเท่าไหร่กันแน่คือยังอยากเห็นการวัดประเมินผลในเชิงนี้มันสามารถชัดในเรื่องของระดับความพึงพอใจในค่าที่อาจารย์ให้1 2 3 4ไปแล้วก็จะอ่านง่ายขึ้นสำหรับคนที่ได้มาศึกษาและอ่านงานเพิ่มเติมค่ะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ด้วยข้อจำกัดของการเขียนด้วยเนาะตอนแรกมีหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราจะสกัดออกมาโอ้โหมันค่อนข้างที่จะใช้อะไรก็เลยอ่ะโอเคก็จบไปก่อนแล้วได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านนะคะThank you.